ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพบกันอีกครั้งนะครับผมเจมส์ภาคนะครับครับผมเจมส์เบิร์ดครับครับผมพบกับรายการนี้ครับเราคัดเลือกครับของอินิทีนิมปิกเกมวินเนอร์ครับ2014นะครับในส่วนของเกม C9 ครับผมก็เราจะแข่งกันแบบ 3-3 รีเลย์แมตช์นะครับนะครับวันนี้เรามาเป็นแพ็คคู่ปกติผมมาคนเดียวนะฮะใช่ฮะแล้วก็ห่างหายกันไปจนได้ให้เจมส์เบิร์ดมาช่วยด้วยนานมากนะที่เราห่างหายกันไปนะครับต้องบอกว่าผมนี่เพิ่งมารับหน้าที่ในส่วนนี้ด้วยนะก็อาจจะเจอกันบ่อยขึ้นนะฮะหรือถ้าอยากเจอผมบ่อยๆเนี่ยติดตามได้ทุกวันศุกร์1ทุ่มตรงนะฮะกับรายการเจมส์ไลฟ์เจมส์ไลฟ์นะครับก็มายินดีต้อนรับสู่การแข่งอีกครั้งนะตอนนี้เรากำลังรอผู้เข้าแข่งขันอยู่อีกสักคู่นึงนะครับนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนนะครับว่าเรามาที่ไหนอะไรยังไงกันก็วันนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับเพื่อคัดเลือก4ทีมแรกนะครับที่จะเข้าไปรอบออฟไลน์ของอินิปิกคัพนะครับวินเทอร์ครับโอเคนะครับก็วันนี้เป็นรายการใหญ่รายการท้ายปีของอินิทีเราด้วยใช่แล้วแล้วก็ C9 ด้วยนะก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งนี้ก็ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า10แล้วเยอะฮะจัดกันมานานนะครับเดี๋ยวก็รอสักครู่นึงตอนนี้ก็โมโมกันไปก่อนนะครับอ่ะมีใครสอบถามอยากรู้เรื่องราวอะไรนะสอบพิมพ์สอบถามมันเข้ามาได้นะมานั่งรอลุ้นครับมีคนมารอเชียร์ครับครับรอเชียร์กันเรื่อยๆนะครับต้องรอดูกันแหละว่าอะไรยังไงเดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะสำหรับชาวแชร์ทุกคนนะถ้าอยากทราบเรื่องราวต่างๆหรืออะไรนะถ้าเราตอบได้ก็ตอบตอบได้ตอบเลยนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บอับดุลนะเราจะเป็นอับดุลนะใช่อ่ะยังไงยังไงตอนนี้นะเดี๋ยวขอตรวจสอบผู้เข้าแข่งขันอีกแป๊บนึงนะฮะตอนนี้อีกสักครู่นึงตอนนี้5โมงจริงๆเมื่อก่อนที่เราแข่งกันเราจะแข่งตอนประมาณเริ่ม6โมงนะครับวันนี้เริ่มเร็วขึ้นเร็วนิดนึงนะฮะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาแนะนำทีมของวันนี้ก่อนดีกว่านะวันนี้จะแข่งกันทั้งหมด5ต้องบอกว่า5รอบนะครับแต่เราจะคัดเหลือทั้งหมด4ทีมนะครับ5คู่5คู่ใช่ครับผมก็คือจะมีทีมนึงอ่ะต้องแข่ง2รอบครับต้องบอกทีมนั้นนี่อันนี้สวย ผมพยายามจะไม่พูดว่าสวยนะนะก็มีตั้งแต่ทีมวันนี้เราจะมีทีมเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนมั้ยเอาเหรอจริงๆผมมีพีคอยู่ทีมนึงอ่ะพีคเลยโอ้พีคเลยใช่มั้ยพีคเลยตู้ๆอ่ะตู้ๆอ่ะผมพูดทีมเนี้ยชัวร์แล้วใจผมไม่เห็นชื่อทีมยังไงครับอยากจะพูดออกมาเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นว่าเดี๋ยวไปที่ว่านะโอ้โหนะนะครับก็สำหรับทุกคนนะครับทุกท่านที่เข้ามาแข่งขันนะครับเราจะได้สิทธิ์ในการสุ่มไอเทมทัวร์นาเมนต์1ครั้งแล้วก็ชุดเดวิลเกียร์นะครับชุดเกียร์เดวิลเซต30วันเอาไปใส่กันเล่นๆแล้วแชมป์เนี่ยได้อะไรบ้างครับเงินรางวัลครับเงิน 10,000 บาทนะฮะย้ำอีกครั้ง 10,000 บาท 10,000 บาทเอาไปหารกันนะครับครับเงิน M ครับ300 M ชุดเกียร์ไตสีขาวครับผมคนละตัวใช่ฮะเหรียญ16คนละก้อนครับผมมีอะไรอีกนะสิทธิ์สุ่มทัวร์นาเมนต์อีก20ครั้งโอ้โหของรางวัลมากมายมหาศาลต้องบอกว่าเอาไปสุ่มกันเนี่ยอาจจะได้มากกว่าที่เขาได้ไปอีกนะฮะงั้นเลยครับเห็นรางวัลแล้วผมตกใจฮะเอาเงียบเอาแป๊บนึงเอานี่ไงมาแล้วครับเข้าไปเลยครับห้อง12นี่ใช่มั้ยใช่แล้วมาเดี๋ยวใส่พาสฮะไม่รู้พาสสินะใช่ครับเข้าไปตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอสลับหน้าจอสักครู่นะครับก็วันนี้นะครับคู่แรกนะครับระหว่างแฟรี่อินดีมนะครับกับนานมาทีนานมาทีนะฮะนานมาทีนี่ไม่ได้เล่นนานแล้วถ้าเขามาบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะคว้ารางวัลไม่ได้นะฮะแต่จริงก็นานๆจริงชื่อนี้นี่แบบแข่งมานานครับเหนียวแน่นกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวประกาศรายชื่อก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแฟรี่อินดีมนะครับจะมีเซเว่นซินนะครับเป็นวาร์เดนนะครับอนุตโลเป็นเดโมนิเชอร์แล้วก็บีเตอร์เป็นเบลสมาสเตอร์ครับผมนะครับแล้วก็อีกทีมนึงจะเป็นนานมาทีก็จะเป็นพาร์ทเนอร์สนะครับเป็นเต๋าจินจินเป็นเรฟเฟอริสนะครับเป็นเคียวแล้วก็เอ็กเพรสเป็นเรนเจอร์ครับผมทีมนี้เลเวลก็ค่อนข้างแน่นกันนะฮะ6567ครับตอนนี้เนี่ยคนมาเดี๋ยวร
อีกทีมนึงก่อนละกันครับตอนครับตอนนี้ทีมนึงมา2คนแล้วนะอีกทีมนึงน่าจะยังกำลังทยอยเข้ามาละมาละครบแล้วทีมแรกแฟรี่ยินดีมอยู่ในทีมน้ำเงินนะฮะก็อยู่ในสีน้ำเงินนะฮะครับเราก็โมโมกันไปก่อนละกันขอเวลาสักครู่มีคนรอแข่งอยู่ด้วยครับเดี๋ยวทีมอื่นเตรียมความพร้อมกันไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะมีทีมงานเรียกตัวนะฮะใช่แล้วมีคนถามมานะครับมูทองเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่อะครับก็ต้องรอฮะต้องรอจริงๆมีรายละเอียดหรือยังมูทองคือผมได้ยินมาครับเขาบอกว่าเมื่อนั้นฮะเมื่อนั้นครับตอบนี้อย่าตอบเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะโดนหนักฮะบอกจริงๆเลยจากใจเลยจากใจเลยนะฮะคือตอนที่ผมรู้คำตอบว่าเมื่อนั้นนี่ผมก็สตันไป3วิเหมือนกันนะก็ไปไม่เป็นเหมือนกันตอนนี้ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาเข้าชมกัน91คนนะฮะผมว่าตัวเลขจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวดูครับคู่สุดท้ายเนี่ยคู่พีคเลยครับมีต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีแบบระดับสูงสู่ทีมสุดท้ายคู่สุดท้ายเนี่ยครับเป็นเขาเคยเป็นแชมป์มาอดีตแชมป์อ่ะอดีตแชมป์แล้วก็หลายแชมป์ด้วยโอ้โหนะครับแต่เหมือนจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวกันแต่ทีมอะไรยังไม่บอกแล้วกันไม่บอกนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆอยากรู้แบบอยากดูสปอยว่าทีมไหนแข่งยังไงนะเว็บฮะมีฮะตอนนี้นะครับนานๆมาทีมาคนนึงแล้วนะครับผมรอกันก่อนรอกันก่อนรอกันอีกสักครู่นึงครับก็ตารางวันนี้นะครับสำหรับการแข่งก็จะน่าจะแข่งจบที่ประมาณไม่เกิน 6:40 โดยประมาณแต่คาดว่าเร็วกว่านั้นฮะก็ไม่แน่ฮะอะไรเกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวมีคนเรียกร้องนะฮะอยากได้ 720p นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าจากใจฮะอยากอะเราสองคนอยากต้องบอกว่ามันติดปัญหาทางเทคนิคนิดนึงไม่ไหวเลยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้จริงอ่ะโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วโอเคครับพร้อมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคู่นี้นะครับใครแข่งใครชนะครับเป็ดล้อแข่งต่อเลยคนที่ชนะเนี่ยรออยู่ในห้องก่อนอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะฮะอย่าเพิ่งออกนะนี่ครับก็ฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็น Fairy Dream ครับพร้อมแล้วอ้าวกำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเกิดปัญหาเทคนิคนะฮะไม่เทคนิคฮะแล้วเลยเดี๋ยวโอเคมาลุยนะพร้อมแล้วลุยอะไรดีกว่าครับโอเคการแข่งคู่แรกนะของ Initi Olympic Games 2014 Winter Cup นะครับครับคู่แรกเริ่มขึ้นแล้วนะกับเกม C9 ครับนะครับเป็นรอบก่อน16ทีมแล้วกันใช่ฮะเป็นรอบติ่งอ่ะครับ คือเป็นรอบที่แบบเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขามันอาจจะต้องแข่งเยอะกว่าชาวบ้านแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อเสียเราแข่งเยอะข้อดีของมันก็มีนะฮะทำให้เราแบบฝึกฝีมือลองสกิลนู่นนี่นั่นก่อนนะครับผมมีเวลาเติมเวลาเกมแค่ครึ่งชั่วโมงครับแข่งได้แค่แมตช์เดียวจริงๆเดี๋ยวบอกเจ้าของร้านเอามาคุยกับพี่นะเอาละฮะนะครับเข้าสู่เกมแล้วนะตอนนี้เข้ามาสู่เกมครับเลือกลำดับกันเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมตอนนี้ไฟดีมนะฮะจะอยู่ในสีส่วนของสีน้ำเงินแล้วก็นานามาทีจะเป็นสีแดงนะถูกต้องครับคู่แรกครับจินครับจินเจอกับใครครับขยับเมาส์ฮะจินเจอกับอะไรอ่ะจินนะบิตเตอร์ครับจินบิตเตอร์ครับเป็นเบดมาสเตอร์นะครับกับเรเวอเรนซ์นะครับก็สายลุยนะฮะมันเป็นสายตีแรงกับสายตอดอ่ะอุ้ยผมก็ว่าไม่นะสองอาชีพนี้มีความไวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะแต่เบดมาสเตอร์มันไวอย่างเงี้ยครับมันเงือบครับมันเงือบครับจับทุ่มครับอย่างงี้รอดมั้ยโอ้โหยังดิ้นได้ครับดิ้นมานะฮะครึ่งหลอดไปแล้วอันนี้อันตรายนะต้องบอกว่าริพเลตเนี่ยต้องบอกว่าตัวก็นิ่มอยู่เหมือนกันนะแต่แรงครับเขาแรงมากจริงๆต้องบอกว่าเขาแรงกว่าเบดมาร์สนะฮะครับผมแต่เมื่อกี้นะครับจังหวะเมื่อกี้นี่ถ้ากระโดดถอยหลังผิดเหลี่ยมนี่ครับมีร่วงนะฮะมีร่วงเนี่ยครับนี่ฮะคือจริงๆอ่ะผมบอกว่าน้ำพุชุดเดียวอ่ะมีตายอ่ะแต่ผมว่าตอนนี้จินอ่ะไปเอ้ยอันเตะอันเตะสวนโอ้โหเรียบร้อยฮะนะครับอันตีสวนมาเมื่อกี้บิตเตอร์อันตีสวนมานะครับก็เลยฆ่าได้ไม่งั้นก็เตะนะเบนมาร์สเอาชนะไปได้นะฮะนะครับแฟรี่ยินดีมครับ 1-0 นะฮะครับมาแล้วบิตเตอร์ตอนนี้เจอกับเต๋าฮะเมื่อก่อนเคยมีคนเรียกเบนมาร์สว่าเบนแวนนะเดี๋ยวเรามาดูลีลาของเขานะฮะใครครับพัดเนิร์ดป่ะเข้าไปแล้วเจอเต๋าครับเต๋าเอ้ยยังไงเต๋าแล้ว
โดนขัดเวทครับโอ้โหวิ่งไม่หลุดมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงครับเหมือนถึกมากเลยนะบิทเตอร์เนี่ยครับเต๋าแบบทำอะไรไม่ได้อีเล็กซ์วิงครับโอ้โหไม่ลดเลยอ่ะถึกมากแน่นแน่นของแน่นเลยโอ้ยพัดเนิร์ดครับเตรียมตัวมาดีนะฮะวันเทิร์นคิวหรือเปล่าฮะโอ้โหเดี๋ยวสวนเคาน์เตอร์ลูกนี้นะครับชุดเดียวครับเป็นไงครับลูกนี้ยังไงยังอยู่ไหมล่วงไหมเฮ้ยเนี่ยแหละครับล่วงไหมชุดเดียวก็เกินพอครับครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วล่วงไหมไม่ล่วงแล้วเฮ้ยหลุดออกมาได้นะครับแค่ชุดเดียวนะครับขึ้นตายเลยโอเคเรียบร้อยเบนมาร์ทเอาชนะไป2ตัวนะตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับเป็นเรนเจอร์นะครับชื่อเอ็กเทฟนะครับต้องบอกว่าแฟรี่ดีมเขาจะเก็บ30ได้หรือไม่ครับบิทเตอร์ครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้นี่ไม่ธรรมดานะฮะแรงมาเลยครับดูหน้ากากเสือครับใส่หน้ากากเสือมาเลยแว้นมาแล้วนะแว้นมาแต่ไกลนะฮะดูสเต็ปครับฮะสเต็ปนี้ไม่ธรรมดานะบอกได้เลยเอาโดนยิงครับยิงซ้ำไอโร่ไม่โดนครับไม่โดนนะเขานะฮะตอนนี้คือต้องบอกว่าอยู่วงนอกนี่สวยฮะครับสวยเลยแทงเข้าไปไม่โดนครับเอาละเอาเข้าได้แล้วเอาชิปใหญ่แล้วโหยหลบได้ครับหลบได้อ้าวดีวายนี่ช็อตครับล่วงไหมไม่ล่วงไม่ล่วงครับมันติดตรงนี้ไม่ล่วงอยู่แล้วโอ้โดนยิงครับดูครับเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงต้องบอกว่าเรนเจอร์นี่รักษาระยะห่างได้ค่อนข้างดีครับได้ดีครับแต่ตอนนี้กำลังเข้ามาโอ้ยดูช็อตครับไหวไหมเคาน์เตอร์ครับไม่ยิงเคาน์เตอร์สแมชนะเล็งแล้วเล็งยิงปั้งไม่โดนฮะโอ้ยิงใหญ่ไม่โดนรอแล้วนะจังหวะนี้ยังไงครับล่วงไหมไม่ล่วงฮะแต่โดนเนี่ยโดนชุดใหญ่ครับผมว่านี่อาจจะหนักนะฮะงามแล้วงามแล้วผมว่าอันตรายแล้วสำหรับเคาน์เตอร์ครับไม่โดนโอ้โหโดนดิวช็อตไปนิดนึงฮะโอ้โหเอ้ยอาร์โรทาวเวอร์โอ้ต้องบอกว่าไม่ค่อยแม่นนะไม่ค่อยแม่นนะครับเอ็กเพรสไหวไหมชุดนี้อันตีโอ้ไม่เหลือละไม่เหลือละเฮ้ยรอดได้ไงยังรอดฮะดิ้นเมื่อกี้ดิ้นได้ยังดิ้นไหวยังดิ้นไหวไม่แต่ผมว่านี่เลือดเหลือน้อยแล้วเรียบร้อยครับ30นะฮะครับผมจบไปนะครับสำหรับแฟรี่ดีนะครับชนะนานๆมาทีไปได้นะครับทำให้เข้ารอบแรกนะผ่านไปก็เดี๋ยวไงนะฮะแฟรี่ดีอยู่ในห้องก่อนแล้วกันใช่ครับอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะแฟรี่ดีนะตอนนี้ครับยอดล่าสุดครับ133คนแล้วฮะผมบอกนะฮะ133จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะฮะรอคู่ต่อไปนะครั รบในส่วนนี้ก็เดี๋ยวยังไงขอขอบคุณสำหรับทีมนานมาทีด้วยนะฮะถ้ายังไงก็มากันบ่อยๆนะมากันบ่อยๆฮะเดี๋ยวจะจัดเรื่อยๆฮะครับผมมีเพื่อนๆนะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ720 p มานะฮะต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นเจรจาแล้วกันเจรจาใครครับ YouTube เจรจากับทางหลายๆฝ่ายนะฮะเพื่อที่จะเอาให้มันสามารถเปลี่ยนเป็น720ปีได้ครับนะผมบอกว่าคงจะอีกไม่นานเกินรอแล้วกันแต่การแข่งนี้คงไม่ทันอะไรนะไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอเราจะทำตามสัญญาเดี๋ยวสัญลักษณ์อะไรขึ้นหน้าจอผมไม่ไปเลยนะตู้เซ็นเซอร์จบเลยคือมีอะไรกลมๆอยู่ตรงหน้าจอนี้ผมไปเลยบายบายใช่ปะโดนหิ้วปีกเลยแย่นะเดี๋ยวตอนนี้อีกทีมนะสำหรับทีมเป็นอ้อนติอ้อนอ้อนตูดอ้อนตึ๊ดตึ๊ดนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดเลยฮะนะเดี๋ยวรบกวนเข้ามาในห้องด้วยอากาศรอนิดนึงมาแล้วครับคนแรกครับมาแล้วมาตามชื่อทีมครับครับผมอ้อนอ้อนจริงๆนะฮะโอเคนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับมา2คนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารออีกคนหนึ่งน่าจะแบบตอนนี้นะอาจจะแบบไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอยู่ครับนะฮะน่าจะเล่นที่บ้านนะครับไม่รู้ว่าไปจ่ายที่เซเว่นสาขาไหนนะมาชมการถ่ายทอดสดกันนะครับครับก็สำหรับทีมนี้นะครับอ้อนตีนนะครับจะมีตัวละครชื่ออ้อนตีนจันดารานะครับอ้อนตีนสอนพระรามแล้วก็หนูเป็นไข่ครับที่น่าสนใจครับทีมนี้มีค้อนฮะค้อนเขาคือรอบที่แล้วรู้สึกว่าจะมีค้อนมาน้อยครับรอบนี้ค้อนเริ่มมาเยอะมาแล้วมาเต็มเขาบอกว่าเก่งด้วยครับผมเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับต้องมาดูว่าเทคนิคของแต่ละคนเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอตัวเก่าๆมาแก้ทางหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับมาแล้วครับครบแล้วครบแล้วครบแล้วครับมาแล้ว observe ครับ
อ่ะโอเคฮะเราต้องบอกว่าตอนนี้ผมเหลือไปเห็นนะฮะยอดวิวของเราเป็น157แล้วอย่างรวดเร็วครับผมต้องบอกว่าผมบอกแล้วฮะเลขจะไม่นิ่งอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับไปเรื่อยๆครับไปครับผมตอนนี้เราเข้าสู่การแข่งขันของคู่ที่2แล้วนะครับผมต้องบอกว่าคู่แรกเนี่ยก็คือฟาริดีนชนะมาแล้วก็ผ่านเข้ามา30เลย30เลยทีเดียวนะครับโดยมาเจอกับทางออนติดนะครับในรอบออนไลน์เดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงแล้วกันในรอบออนไลน์นะครับเป็นการใช้ไอเทมนะครับของผู้เล่นเองใช่ผ่านไปปุ๊บรอบ8ทีมสุดท้ายครับไอดีกลางครับของเท่ากันหมดครับไปวัดกันอีกทีนึงนะครับใช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมงานได้เตรียมไปละ 98.98% นะครับถ้าไม่พร้อมนะได้รู้เรื่องกันนะอ่ะตอนนี้ดูครับเดี๋ยวจะเริ่มด้วยที่ใครนะโอเคครับคู่แรกจะเป็นหนูเป็นใครนะครับเจอกับอนุตโลอนุตโลครับเป็นอนุตโลเป็นเดโมนิเชอร์นะครับครับผมสวยใช่ไหมเริ่มแล้วดูระยะตอนนี้ทิ้งระยะห่างไม่ได้แล้วหนูเป็นใครเป็นเต่านะครับก็ระยะเต่านี่ใส่มาถึงก็ใส่เลยนะฮะระยะใกล้กับระยะกลางๆครับยังไงเต่าก็ต้องรีบเข้านะฮะแล้วก็อนุตโลก็ต้องรักษาระยะห่างต้องบอกว่าหลังคาได้นะหลังคาได้นะฮะเอาแล้วยำมุตะมือนะล่วงไหมยังล่วงไม่ล่วงนะยังเอ้ยพุ่งเลยนะอะไรเนี่ยพื้นที่หน้าโกวิแปลงล่างแล้วเดโมนิเชอร์หมุนครับหมุนทอร์นาโดไฟยังไงอุ้ยเลื่อนรถเป็นครึ่งนะไหลเป็นน้ำนะรวบเลยมาแล้วโอ้ยมาแล้วโอ้โหมาแวบไปแวบมาผมงงครับพุ่งมาแล้วครับเงือบดอกนี้โดนครึ่งหลอดหรือเปล่าแหละอุ้ยผมมีเยอะโอ้โหหลอดไปได้ครับผมบอกว่ารถไปนิดนึงนะครับครึ่งหลอดเท่าอ่ะตอนเนี้ยครับผมตอนนี้ต้องบอกกลับมาสูสีอีกแล้วนะสูสีครับโอ้โหเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เงือบไปนิดนึงนะครับเอาดูหูโดนอีกแล้วอ่ะครับรู้สึกไหมรู้สึกว่าหนูเป็นใครค่อนข้างชิงจังหวะได้ค่อนข้างดีมากนะครับเข้าเก่งเข้าทำของเขานี่ค่อนข้างโอเคเลยเอาแล้วยังไงอนุตโลไหวไหมพุ่งมาครับโอ้ยหลบไม่เหลือเมื่อกี้มีซิกแซกนิดนึงนะครับผมเข้าหลังไปโอ้โหหนูเป็นใครครับเก็บไปที่2ครับเป็นปีเตอร์ครับครับผมครับขาแรงดูซิจะไหวไหมครับเบดเอ็มเพลเลอร์ครับต้องบอกว่าเต่าฮะปีเตอร์เมื่อกี้เก็บมา3นะฮะรอบนี้ยังไงนี่ฮะแหวนอยู่รอบน้องนะฮะของเขียวโซไม่มีเอ๊ะยังไงเออกำละมาโอ้โหเงือบเละเทะตุ้มเป๊ะเลยอุ้ยยังใช้จังหวะนุ่มเลยหมูนุ่มเลยโอ้โหเละเลยโอ้โหต้องบอกว่าบีเตอร์นี่ไม่ธรรมดานะหนาจริงครับผมหนาจริงอะไรจริงของค่อนข้างฟูมากเลยใช่ครับแล้วก็ไม่เฮ้ยแต่จังหวะไม่ดีจังหวะยังดีอยู่หรือเป็นใครเอาอีเล็กโซวิงอุ้ยโดนดอกนี้จบเลยไม่เหลือนะฮะเรียบร้อยครับบีเตอร์ชนะไปนะครับหนูเป็นใครบีเตอร์ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะหนึ่งเท่านะครับตอนนี้เหลือทีมละ2นะครับระหว่างออนตีนกับแฟรี่อินดรีมนะครับครับผมต่อไปนะครับจะเป็นอ้อนตีนสอนพระรามจะเป็นเรนเจอร์นะครับเจอกับบีเตอร์ดูฮะผมว่าตอนนี้งานนี้บีเตอร์นะครับสำหรับแบทนี้ได้เปรียบในระดับนึงแหละเพราะเมื่อกี้เพิ่งเจอมานะจริงๆคือต้องบอกว่าเรนเจอร์ค่อนข้างสายแพ้สายประชิดยิ่งไวยิ่งลำบากนะฮะแล้วยิ่งแบบอย่างเงี้ยโอ้โหยิงไม่โดนครับไม่แม่นเรนเจอร์ต้องแม่นฮะไม่แม่นเนี่ยมีเรื่องมีเหลืองเลยตึงเลยครับโอ้โหแต่ผมว่าบีเตอร์คราวนี้นี่เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยนิดหน่อยอุ้ยจิ๊บๆครับอุ้ยอ้าวอุ้ยดอกนี้อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้โดนไปเดี๋ยวนี่หลายพันรวบอ้าวเรียบร้อยเลยมั้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเลยฮะจากจังหวะเมื่อกี้นะฮะบีเตอร์ยังไงฮะเมื่อกี้แรงแต่เจอของแรงกว่าครับอันนี้ขีปนาวุธครับจริงๆเมื่อกี้ยิงอัมโอ้โหเรนเจอร์นี้ไม่ธรรมดานะเราดูถูกไม่ได้เลยนะครับไฟลินดีมหมดไปแล้ว2นะครับตอนนี้เป็นเซเว่นซินนะเป็นวาร์เดนครับผมก็เป็นสายระยะไกลเจอสายระยะไกลมาดูว่าเรนเจอร์ฮะเมื่อกี้เจอสายประชิดไปอันนี้เจอไกลเป็นยังไงบ้างดูเอามาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าบ้านบินอ่ะมิดบินอ่ะบ้านมิดบินแล้วล่ะตอนนี้ไม่ธรรมดากับจังหวะในการใช้สกิลนี้วาร์เดนค่อนข้างได้เปรียบนะฮะในตานี้เพราะว่าจริงๆวาร์เดนมันจะมีสกิลปัดดาเมจทิ้งด้วยครับโอ้โหแบบยิงประมาณ6ครั้งนะครับไม่โดนดาเมจมิดมงมิดบินมาเงี้ยสกิลมันค่อนข้างรัวครับครับผมแล้วก็หลบกันเหนื่อยอ่ะเอาหน่าเห็นมั้ยก็ต้องรักษาระยะห่างกันอยู่นะตอนมองดูกันอยู่นะครับตอนนี้ยังสูสีกันอยู่ครับนะ
โอ้โหโดนไปแล้วสอนพระรามงานนี้ไม่ธรรมดาแล้วโดนโดนชุดนี้ไปครับอีกชุดเดียวเสร็จเลยนะแต่ละคนนี่เขามีของเหมือนกันนะฮะมีของอยู่แล้วของไม่ธรรมดาของแรงของแรงของแรงนะฮะเลื่อนเหลือนิดเดียวนะครับออนตีนสอนพระรามยังไงฮะจะไหวไหมต้องบอกว่าดีใช้เทคนิคการสู้ระยะการกับระยะไกลโอ้ยโดนนี่ดีแล้วครับติดพิษด้วยติดพิษโอ้โหโดนเรียบร้อยฮะจบไปนะครับตอนนี้เหลือ1-1นะคอน1ครับคอนเจอกับวาเดนครับตาสุดท้ายนะครับก็คือว่าระยะกลางเจอกับระยะประชิดละเมื่อกี้ระยะกลางเจอกับระยะไกลไปดูเรามาดูนะว่าเขาจะสู้กันยังไงมาแล้วคอนมาควงมาแล้วพุ่งมาแล้วครับพุ่งใส่เลยฮะต้องมาประชิดต้องหลบอะฮะยังอยู่ตรงนั้นนะฮะมันแวบไปแวบมายังไงอะตอนนี้ต้องบอกว่าใครเล่นคอร์สมาเนี่ยต้องแบบต้องดูอะเทคนิคเล่นยังไงครับนะครับต้องดูเลยฮะอันนี้สำคัญนะแล้วโอ้ยโดนชุดนี้ไปครับยังไงฮะโดนบอลแข็งไหมแข็งไหมมีอารมณ์ไหมไม่ฮะบิสซาร์ดลงไม่โดนนะครับเสียดายฮะยิงหิวเลยฮะบิสซาร์ดมาพูดถึงผมเดี๋ยวผมไปสั่งสักแก้วนึงด้วยไม่ใช่ฮะหายตัวครับแป๊บนึงนะโอ้ยเซเว่นเซนตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่นะเห็นไหมโดนไม่โดนดาเมจเลยโดนเป็นศูนย์ครับมันเป็นสกิลที่ปัดดาเมจทิ้งครับผมปามีดไปตอนนี้ครับเซเว่นเซนยังได้เปรียบอยู่นะครับเนื่องจากแบบการปามีดที่ค่อนข้างแม่นนะโอ้นี่ครับนี่ฮะหึงต้องบอกว่าใช้เรื่อยๆน้ำคงน้ำแข็งมาเต็มเอาเวสาร์เอาดอกนี้ครับไม่หลบพลาดแล้วยังไงครับจันดาราไม่ธรรมดานี่จันดาราโดนน้ำแข็งทูหลังแล้วล่ะครับโอ้ยรู้สึกเสียวไปถึงข้างล่างนะโอ้โหตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะสำหรับวอร์เดนเซเว่นซินค่อนข้างได้เปรียบแล้วตอนนี้เนี่ยชัยชนะน่าจะอยู่ประมาณสัก 60% แล้วแหละแต่ถ้าไม่พลาดเองนะต้องบอกว่าทางอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็มีศูนย์ศูนย์หนึ่งเดียวเลยเห็นไหมศูนย์เนี่ยมาแล้วมาแล้วดาเมจมาแล้วนะเพราะว่าโดนจำกัดแล้วโอ้โหเข้ามาครับโดนปลายโดนไหมเรียบร้อยไหมยังฮะเรียบร้อยครับโหต้องบอกว่าต้องแสดงความดีใจกับเซเว่นซินด้วยนะฮะเข้ารอบนะครับ8ทีมออฟไลน์นะครับเจอกันวันที่23ฮะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนะครับคุณได้บัตรผ่านในการคุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่อนะครับแล้วก็สำหรับขอบคุณสำหรับทีมออนตีนด้วยนะครับแล้วในสำหรับครั้งหน้าเจอกันใหม่ครั้งเลยของรางวัลต่างๆนะครับรอจัดส่งหลังจบกิจกรรม7วันก็คือหลัง23-7 วันครับผมไปเดือนนี้นะฮะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทั้ง2ทีมแล้วก็ฟารีดอินดรีมนะไปเจอกันงานออฟไลน์ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วมาตัดมาไปหน้าเราก่อนก็ได้ฮะสักพักนึงอ่ะระหว่างรอนะฮะครับระหว่างรออีกคู่นึงเรามารีวิวอะไรเกมเมื่อกี้ฮะเกมเมื่อกี้ค้างคาอยู่นะค้างคาอยู่คือแบบผมเห็นเบสมาเล่นเมื่อกี้จังหวะเหมือนเขาใช้สกิลพลาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจฮะจริงๆเขาค่อนข้างย่ำใจฮะเจอเรนเจอร์ไม่คิดว่าเรนเจอร์ของจะแรงแต่เมื่อกี้ผมก็ตกใจนะยิงที 4-5,000 น่ะคือดอก2ดอกนั้น 6,000 2ดอกผมเห็นดาเมจขึ้นแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหวูบเลยแล้วคือหลังจากนั้นเหมือนเขาสะดุดอะไรสักอย่างนะฮะ คือปุ๊กแล้วก็ล่วงไปเลยไปเลยฮะนะครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าเขาถามสรุป22หรือ23คันแรกเสาร์หรืออาทิตย์อาทิตย์นะฮะอาทิตย์เหรอครับขอดูก่อนแล้วกันนะครับสักครู่นะขอชัวร์ดีกว่าก็เดี๋ยวทางเราเช็คให้อีกครั้งนึงนะครับเช็คให้เดี๋ยวมั่วนี่อะไรเนี่ย GM มั่วอีกแล้วเหรอโอ้สวยแล้วงานเข้าอีกแล้วเราเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับก็ตอนนี้ทางเราเช็คกันอยู่นะคะว่าวันไหนนะครับบาสไม่ใช่ไม่ได้ครับลูกเนี่ยนะโอเคแข่ง22อ่ะไม่เขียน22ใช่ไหมฮะเออ22ใช่ไหมผมเหมือนมีคนแจ้งว่า23นะเดี๋ยวเราเช็คข่าวกันให้อีกครั้งนึงนะเดี๋ยวอัปเดตให้อีกครั้งนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะอัปเดตกับทางแฟนเพจอีกครั้งนึงว่า
เราแข่งวันที่เท่าไหร่กันแน่นะฮะเพราะเหมือนได้ยินมาว่าเป็นแวบๆว่า23ใช่ครับผมเพราะแจ้งมาว่าเป็นวันอาทิตย์นะฮะไม่เป็นไรครับยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆคือตอนนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูหลายจริงๆตอนนี้ผมดูแลเกมอื่นอยู่ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาโปรโมทกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรขายกันเลยดีกว่าเป็นโฆษณาแอบแฝงนะเพื่อนๆแม่ตกใจนะแฝงจริงเหรอแฝงฮะแฝงหรือเปล่าไม่รู้ตรงๆแล้วตอนนี้มาแล้วอะแป๊บนึงมาแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะเติมไปก่อนแล้วกันรับเติมก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกันแล้วกันนะก็ตอนนี้คู่ที่3นะครับจะเป็นนูฟทีมกับ Next Time นะครับก็นูฟทีมจะเป็น Hammer of Honor Wigand แล้วก็ Sai Exact ครับผมก็นูฟทีมเนี่ยขาดน้ำเงินคนนึงนะครับเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะฮะนะฮะรออีกคนนึงสักครู่นะครับ Next Time จะเป็นสีแดงครับผมครบยังฮะ okay. ตอนนี้ต้องบอกว่านูฟทีมขาดอีกคนตอนนี้เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับครับผมมาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวใครอยากฟังโฆษณาแอบแฝงนะฮะถ้าเรามีเวลาว่างนะเปลี่ยนหน้าถ้าเรามีเวลาว่างเราจะมีโฆษณาแอบแฝงมาให้เรื่อยๆนะฮะแน่นอนครับแป๊บนึงนะอันนี้ทนโอเคเข้าไปรออีกสักคู่นะห้องกำลังรันนะครับห้องกำลังรันรู้สึกว่าวันนี้รอบนี้คู่นี้จะเจอคอนอีกแล้วนะครับคอนอีกแล้วเมื่อกี้นะคอนพลาดไปนิดนึงนะฮะเจอวอร์เดนจัดการไปนะครับก็มาดูฮะว่าลีลาฝีไม้ลายมือของคอนอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้กำลังรอคอนตื้อๆๆๆนะตื้อกันเรามาดูกันครับว่าใครจะออกมาก่อนมาหลังนะครับรอบแรกมีเบอร์เซอร์เกอร์ด้วยนะฮะลืมซ้อมของคันยังไง ผมนี่โมยไก่เหนียวไก่เลย ไม่เอาไปไม่เอาไปขึ้นอยู่ทง YouTube อะไรนะไม่เอานะฮะมาเป็นคอนเลยครับคู่แรกครับ Hammer Honor ครับเจอกับ Coffee Delin นะครับ Challenger เจอกับคอนครับผมดูสเต็ปฮะควงแล้วมาถึงก็ควงก่อนนะโชว์เลยมาถึงเวลเตล67แล้วครับมาของแรงอ่ะมาก่อนเลยโอ้โหวินอย่างเดียวครับต้องบอกว่าการจับตาดูของเขานี่ค่อนข้างทำได้ยากนะเร็วมากนะโอ้โหไปแล้วครึ่งหลอดอ่ะควงทุบมันเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่าเรนเจอร์นี่ไม่ถ้าไม่มีโอกาสจะทำไม่ได้ดีแล้วอ่ะล่วงแล้วล่วงใครล่วงไม่ล่วงยังนะเอาล่วงเองหรือเปล่าไม่แต่เสียงทำไมแสงมันแลแบบสว่างเลยก็โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ต้องบอกว่าเรนเจอร์แทบจัดการไปอย่างไม่ยากครับ 1-0 นะครับนูฟทีมถ้าจะไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้นะแต่ต้องบอกว่าอาจจะมีความผิดพลาดที่เขาออกมาเร็วก็ได้นะครับดูไอ้นี่ครับรีโมเดลครับมีเรืองแสงด้วยอันนี้ครับจะได้กิจกรรมมาฮะทำเควสมาเควสลับฮะคู่2ครับ Sai Exact Berserker เจอกับคอนเอาเจอสเกาเหรอเจอสเกาฮะเอาแล้วใครจะใครชื่ออะไรเนี่ยสเกานี่ปล่อยแต่แถบออกมายังรู้ๆนะอ๋อคิง King Devil Duke ครับผิด King Devil Duke เจอ Emerald Honor นะครับเป็นสเกาเป็นสเกามือ1หรือเปล่ามือดีอ่ะของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ King Devil Duke ต้องบอกว่าดูจากการวางแถบของเขาแล้วก็ไม่ธรรมดานะของแน่นนะของแน่นอย่าพลาดขอตัวนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูแล้วเนี่ยไถมาแต่ไกลเลยนะไถแถบอ่ะมันนายสายไถแถบหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่แล้วเอ้ยตอนนี้ Hammer Honor นะครับเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับครับผมต้องบอกว่าสเกานี่ก็รักษาระยะห่างค่อนข้างโอเคเลยเขาเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเล่นมา2ปีนะฮะตัวละครตัวเนี้ยสุดยอดดั้งเดิมฮะไม่เคยเปลี่ยนชื่อด้วยโอ้โหเจ๋งฮะเป็นไงรักเดียวใจเดียวตัวเดียวเนี่ยครับเล่นแล้วแบบแเม่ไปเลยอุ้ยมานัวกันไม่มีอะไรเลยโอ้แต่ต้องบอกว่าสเกลเมื่อกี้ค่อนข้างจะได้ดาเมจไปค่อนข้างเยอะนะแถบหลายอันที่เขาวางเอาไว้แต่ก็ยังแน่นอยู่แน่นอยู่แน่นอยู่นะกำลังวางเข้าอยู่นะครับเมอร์ออเนอร์คือจังหวะเข้าพวดไม่ได้นะสำหรับถ้าเจอกับอาชีพนี้เข้าพวดไปมีสิทธิ์เจ็บเองนะสำหรับสเกลตอนนี้นะ
ทั้งคู่นี่ยังอยู่ตรงกลางของแมปอยู่แลกกันอ่ะแลกหมัดกันเลยอ่ะคือแต่แรกไม่ได้แบบยังไม่ครับยังแบบต้องบอกว่าอะไรแบบจริงจังนะฮะโดนแบบดาเมจจังๆผมรู้สึกว่าทั้งคู่มันถึกพอๆกันนะครับคือมันเอากันไม่ค่อยลงอ่ะครับตอนเนี้ยเหลือ2นาทีครึ่งยัง2ครึ่งนึงครึ่งรถกันไปคนละครึ่งนะเกือบครึ่งนะเกินครึ่งมานิดหน่อยนะรถกันไม่เยอะสงสัยคู่นี้จะหมดเวลาน็อกดูใครแพ้ใครชนะครับต้องตัดสินกันด้วยอาจจะต้องตัดสินกันด้วยเวลานะเวลาครับเนี่ยหลบเก่งนะครับเอลพิวอ่ะคิงเดวิลลุงนี่เอลพิวมากคือต้องบอกว่าการวางจังหวะและการฉีกซ้ายฉีกขวาของเขานี่โอ้โหทำได้โอเคแล้วแผนที่เขาวางไว้ได้ผลแล้วนะเมื่อกี้เลื่อนต่ำกว่าครึ่งแล้วเอาแล้วพลาดไปนิดเดียวเมื่อกี้ผมแวบไปดูตรงนี้แป๊บเดียวคือจังหวะเมื่อกี้เขาวิ่งเข้าไปหาแถบล้วนๆเลยฮะเอาเหรอแถบตะเกียงเมื่อกี้ยิงไปเกือบ2ชุดนะฮะอ๋อตะเกียงเลยอ่ะครับลายแถบหรืออะไรลายแถบใช่ไหมนี่ฮะป้อมตะเกียงยิงไปเกือบ2ชุดป้อมไหนอ่ะป้อมทีปุ๊บๆๆๆอ่ะอ๋อลายแถบลายแถบเค้าเรียกลายแถบอ่าผมเรียกป้อมตะเกียงฮะป้อมตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุอะไรเลยมั้ยครับพอดีผมไปเล่นร้านเกมเด็กเขาเรียกกันอย่างนั้นนะผมก็เลยเรียกตามขนาดนั้นอ้าวอุ้ยโอ้โหเวมเออร์เนอร์ครับตอนนี้แย่แล้วยังไงอุ้ยหนีโอ้โหเฮ้ยเขาก็โดดไปโดดโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าไร้กาดนะฮะเทคนิคนี้เดี๋ยวผมต้องจำไปใช้บ้างไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้เขาพยายามรอให้เข้ามุมนะคือจริงเข้ามุมมาเนี่ยระยะการทำการของแท็บมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพแหละใช่ครับผมแต่เขาก็ต้องแลกกับเลือดที่เขาอาจจะเสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะกระโดดพลาดครั้งนึงเนี่ยมีสิทธิ์ล่วงได้ใช่นะครับนี่ครับเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ทางทั้งสองทีมเนี่ยเริ่มรักษาระยะเหมือนว่าจะเห็นเวลากันนะว่าเวลาตอนนี้ลดลงไปแล้วอ่ะนะฮะไอ้เมอร์เนอร์ตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนะฮะสเกลก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับเมนก็วิ่งไปเรื่อยๆนะตู้มตู้มนะฮะแต่ดูแล้วค่อนข้างจะที่จะได้เปรียบนะครับโอ้โหกาวีครับตอนนี้แฮมเมอร์ออเนอร์สถานการณ์ยังไงโอ้โหเรียบร้อยไหมไม่ไหวแล้วแหละผมว่าไม่ไหวแล้ว3วินะเลือดเอาไม่ค่อยลงเลยแฮมเมอร์ออเนอร์ครับผมโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยฮะใครวินครับงงสินะนี่ฮะสกาววินนะคิงเดวิลดุกวินครับไม่ธรรมดาโอ้โหต้องบอกว่าแล้วชุดเขาเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยเหมือนเป็นทหารเป็นชุดไทยครับชุดไทยทองไทยทองหายากครับตอนนี้1เท่านะครับระหว่างนูทีกับ Next Time นะครับต่อไปนะครับเป็นซาย XZ นะครับเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เจอกับสเกลครับเจอเบอร์เซอร์เกอร์นะเบอร์เซอร์เกอร์นี่แม่งก็แรงเหลือเกินครับไม่รู้ว่าตัวนี้แรงหรือเปล่าแต่มาแล้วสับตะกอดนึงโดยส่วนใหญ่เนี่ยเบอร์เซอร์เกอร์นะขวดขอแค่ชุดเดียวไม่ขออะไรมากเรื่อยๆอ่ะคือเคยค่อยๆเดินเข้ามาครับขอแบบจังๆอ่ะทีเดียวจังๆทีเดียวนะแต่นี่ไฟซัพพอร์ตลงไปแล้วครับหน้าแหกไปแล้วล่ะมึนเลยฮะลายแถบเฟรมแถบอะไรเนี่ยไปหมดทุกอย่างอ่ะพิษหมดน่ะโดนทุกอย่างแล้วครับก็เลือดลดไปในระดับนึงแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าไถเข้ามาเข้ายากต้องบอกว่าถ้าเข้าพวดมานี่ก็เลือดก็ไหลเป็นน้ำเหมือนกันนะสำหรับในส่วนของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับคิงเดวิลดุ๊กผมว่าดูจากสถานการณ์น่าจะเก็บได้อยู่นะเพราะว่าเขาเอลพิ้วอ่ะครับผมพิ้วมากแล้วก็ค่อนข้างพิ้วนะบอกได้เลยนะเมื่อกี้กระโดดขึ้นเสากันเลยทีเดียวก็คือตั้งแต่ก่อนที่สู้กับเฮ้ยเดี๋ยวยังไงฮะอย่าอวยเลยอย่าอวยไปแล้วอ่ะโอ้โหนี่ฮะชุดเดียวครับเราบอกแล้วนะอย่าให้เบอร์เซอร์เกอร์เขาของขึ้นนะผมชมไม่ได้เลยไปเลยนะเบอร์เซอร์เกอร์สับไปแป๊บเดียวขึ้นเลยนะตอนนี้ครับนูบทีมนะฮะ2นะครับNext Time 1นี่ฮะแล้วเราก็มาดูลีลาการวาดดาบของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับน่าจะเป็นพี่น้องกันแน่นอนครับตอนนี้ทราย XZ กับเจอกับทราย GZ เป็นเบอร์เซอร์เกอร์ทั้งคู่ฮะโอ้เบอร์เซอร์เกอร์เจอการงานนี้แป๊บเดียวแน่ๆผมนี่ทุบเลยผมนี่ไถก่อนเลยมาถึงเอาแล้วครับดูครับเบอร์เซอร์เกอร์เจอกับเบอร์เซอร์เกอร์ครับยังไงครับยังไงโอ้แต่ละคนนะมีดีฮะมีดีครับดาบใหญ่เหมือนกันเลยครับผมปาบเปลี่ยนแล้วเอาเงือบแล้วโดนแล้วชุดนี้ยังไงเงือบไปแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ยสวนกลับได้ครับอ้าวยังไงยังไงต้องบอกว่าแต่เบอร์เซอร์เกอร์อีกฝั่งนึงนี่ค่อนข้างจะถึกอยู่เหมือนกันนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ทุบอีกแล้วนะทุบเข้าไปทุบมันเข้าไปได้ไหมยังไงครับตอนนี้ไซเอ็กซ์แซด
ไซแซนนะต้องบอกว่าการไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีแล้วนะต้องบอกว่าไซจีแซนนี่สับเละครับสับไม่ยั้งก็ใส่ใส่ใส่อย่างเดียวนะเหมือนจะต้องมีแมตช์ที่5ครับเรียบร้อยครับไซจีแซนไซจีแซนนะฮะเก็บไซแซนไปได้นะครับนี่เล่นเต็มเลยฮะคู่สุดท้ายนะครับเป็นเลโพลิสนะครับชื่อเวแกนนะครับเจอกับสายจีแซดโอ้โหต้องบอกว่าทั้งสองอาชีพเนี่ยเป็นเน้นโจมตีอยู่แล้วด้วยนะครับสายโจมตีครับหนักๆเลยทั้งคู่ตัวไม่ค่อยจะถึงเท่าไหร่แต่เน้นที่โจมตีนะครับแต่อีกเคียวจะไวกว่านะครับแต่เบอร์เซอร์เกอร์ก็หนักกว่าฮะครับก็ไถฮะอย่าไถได้ฮะอย่างนี้ไปแล้วครับไปนะอย่างนี้ที่ผมบอกอย่างนี้นะค่อยๆเล่าเรื่องไปครับค่อยๆครับฝาวไปเชิบ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 เนี่ยเงือบอยู่เลยยังไม่ดิ้นเลยครับดิ้นไม่อยู่ดิ้นไม่ออกหรือเปล่าทำไมเขาไม่ดิ้นครับดิ้นแล้วครับดิ้นแล้วนะเนี่ยครับโดนไคเซอร์สวอร์ดครับอู้มครึ่งหลอดไปเบาๆเบาๆผมว่าไม่เบาตัวแดงมาแล้วครับตัวแดงเนี่ยแหละครับเปิดตัวแดงยังไงได้เสียแล้วตอนเนี้ยได้เสียแล้วไม่รู้ว่าใครจะตายอ่ะน้ำพุขึ้นเปล่าครับเนี่ยครับแป๊บเดียวครับไซเซอร์ครับตัวแดงครับเนี่ยครับโดนชุดเดียวครับเบอร์เซอร์ครับล่วงไหมล่วงไหมล่วงเรียบร้อยไปได้ฮะบายจ้านะครับบายจ้าครับขอแสดงความยินดีกับนูฟทีมนะแล้วก็เลเพลนนะมีการหัวเราะย่อเยอะคนอื่นด้วยนะจบไปนะครับนูฟทีมเป็นทีมที่3นะในการผ่านเข้ารอบนะครับออฟไลน์นะครับไปเจอกันนะครับที่นิวรูชันนะครับผมต้องขอบคุณทั้ง2ทีมด้วยนะที่มาแข่งกันนะครับผมยังเหลืออีก2ทีมครับผมนะครับเดี๋ยวจะเจอทีมพีคละคือผมนี่ยืนขึ้นเลยผมนี่คิดเลยว่าใช้อะไรในการตั้งนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะครับก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับมาไม่ทันฮะอ่าฮะโอเคสองคู่นะต้องรอใช่ไหมฮะทั้ง4กับ5กี่โมงเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงนะครับโอเคครับมาตอนนี้เรามาโม้กันก่อนแล้วกันนะครับผมก็อันนี้ต้องบอกว่าตามกำหนดการนะครับเราแข่งได้โคตรจะไวเลยครับผมก็ค่อนข้างที่จะไวนะก็ตอนนี้เนี่ยเราแข่งเร็วกว่าเวลาประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้จบหมดแล้วเราเหลือคู่4คู่5ซึ่งมันเริ่มตอนประมาณ 6:00 นกับ 6:00 น 6:20 นะครับครับก็ตอนนี้ทั้ง2ทีมมาร้องทั้ง2ทีมมาอีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอรีวิวทั้ง2ทีมทั้ง2คู่ก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยผมได้เรื่องมากเลยครับคู่ที่4นะฮะพวกผมไม่อยากจะให้ชื่อทีมยาวเกินไปครับเอาไงดีนะเนี่ยคือชื่อทีมคือเวลาผมจะพูดชื่อทีมเนี้ยผมจะต้องกุมขมับก่อนกุมขมับก่อนกุมขมับก่อนคือปวดหัวเลยปวดหัวเลยครับนะครับจะยาวไปไหนนะจริงๆเนี่ยมันมีทางง่ายๆครับถ้าเกิดตั้งกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ก็ได้ตั้งอะไรดีตั้งอะไรดีหรือว่ามันตั้งกันผมเนี่ย555แล้วก็บวกอ่ะอ๋อเหรอครับของผมตั้งเลยป่ะครับกกกกกกนะง่ายไหมก็ดีนะถ้าตตตแทนได้ตตตครับย่อมาจากอะไรฮะครับคือเวลาผมเห็นว่าเขาพิมพ์อะไรไม่ดีนะมันจะขึ้นตตตมาก่อนนะนึกว่าทททททททตตลืมเปลี่ยนภาษานะฮะอ๋อเหรอเออโอ้ดูได้ทำไงเนี่ยโอเคแล้วก็ไอ้ทีมที่พวกผมไม่อยากจะให้ชื่อทีมยาวเกินไปเอาไงดีนะเนี่ยจะเจอกับแล้วแต่เลยชิวๆอ่ะคือมันต้องบอกว่าอันเนี้ยผมเคยได้ยินมานานแล้วสำหรับชื่อทีมของการแข่งขันตีนายนะบอกว่ามันเป็นสีสันมากนะฮะตั้งแต่การแข่งครั้งแรกๆที่เปิดตัวเกมมาเลยนะนี่แล้วผมมาเจอกับตัวเองนี่สบายไปนะฮะนะครับผมไม่สามารถหาคำพูดอะไรมาพูดได้เลยนะนะครับก็จริงๆคู่ที่4เนี่ยนะครับก็จะมีตัวละครหรือผู้เล่นที่น่าสนใจก็จะมีอยู่ทีมละคนนะครับที่แบบเป็นโดดเด่นแล้วก็แบบเจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นโฟกัส X ครับผมเป็นเมื่อก่อนเขาจะเล่นเรนเจอร์ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเล่นบูเลตชูเตอร์แต่ก็ไปอาชีพระยะไกลเหมือนกันจบระยะไกลแต่เขาก็เล่นได้ค่อนข้างดีมากครับอันนี้คืออยู่ทีมพวกผมไม่อยากให้ชื่อทีมยาวเกินไปเอาไงดีนะครับเหนื่อยผมขอตัดชื่อทีมเนี้ยบอกว่า
พวกผมได้ไหมพวกผมละกันก็กับแล้วแต่เลยเออละกันแล้วแต่เลยจริงจริงเออแล้วแต่พวกผมเลยละกันแล้วแต่พวกผมเลยละกันนะไม่ขัดข้องแล้วนะฮะโอเคแล้วก็อีกทีมนึงตัวละครที่ผมจำได้แล้วกันก็จะเป็นตัวป้าป๋าป้าป๋านะฮะเป็นการ์เดียนเป็นพวกเป็นอาชีพที่หายากมากๆใช่นะผมไม่ค่อยได้เห็นการ์เดียนมาลงแข่งเท่าไหร่นะก็ถ้าเกิดเจอก็เจอคนนี้ครับช่วยตัวป้าป๋าครับนะครับแล้วก็พูดถึงทีมที่5นะฮะทีมที่5ก็จะมีสมหมายนอนไงหลังชื่อนะฮะอย่าพูดเร็วๆเดี๋ยวไม่จะงงๆอ่ะสมหมายนอนไงหลังมันครับไม่เป็นไรครับก็ยังโอเคกับรอบที่แล้วอ่ะหมูมะกุ้งหมูมะกุ้งอุ่นตุ๋นต้มนึ่งว้าวชื่ออย่างนี้ไม่เอาเลยโอเคทีมที่5สมหมายนอนหงายหลังแล้วเจอทีมจุดเนี่ยง่ายจริงง่ายจริงอะไรจริงคือไอ้เมื่อกี้ขยาวไปนะไอ้นี่ก็สั้นเหลือเกินนะพูดเลยครับพูดเลยทีม5ยังคู่กับสมหมายไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าทีมสมหมายทีมชื่อไหนครับทีมชื่อมาที่มีชื่อเวแกนไอเวเลนะเวโรนิกคนทีมเขาก็มีจะไปที่อื่นจะไปที่อื่นก็ยังไงไม่รู้อ่ะก็คือถ้าเกิดคนไม่ครบก็แข่งตามที่จำจำนวนอ่ะเออแต่คือสลับคู่ไม่ได้แน่นอนโอเคครับเพราะมันจะต้องหาคนที่ไปงานในงานเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันครับผมโอเคครับเมื่อกี้มีเทคปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยแล้วขออภัยด้วยแล้วกันถ้าเกิดมีอะไรงงๆออกไปนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเราจัดสดนะจัดสดครับจัดสดนะฮะจัดสดไม่งอกนะฮะไม่เปื่อยนะฮะไม่ชิ้นครับไม่ชิ้นไม่ใส่เส้นไม่ใส่น้ำไม่ชาไม่กินแล้วไม่แดงไม่ใช่เลื่อยเปื่อยกันอะไรเนี่ยอ่ะนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้อธิบายเลยทีมจุดเนี่ยนะครับพีคเลยของวันนี้พีคยังไงฮะปีกอะไรฮะคือตัวละครเป็นผู้เล่นนะครับเขาเป็นแชมป์มาหลายสมัยแชมป์ด้วยนะแต่รู้สึกว่ารอบที่แล้วนะสมัยรอบที่แล้วไม่ได้แต่ก็เป็นที่2ฮะเป็นที่2ก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตแชมป์แล้วคราวที่แล้วนี่เป็นรองแชมป์เป็นรองแชมป์โอ้ดีกรีนี่ฝีมือไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดานะถ้ามาเล่นไก่กาแถวนี้นะแล้วรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครในทีมด้วยครับ1ตัวครับผมเปลี่ยนชื่อ1คนเป็นตัวละคร1ตัวครับผมนะครับนะเดี๋ยวรอผมขอตัดไปที่แชทนิดนึงนะตัดแชทนิดนึงนะฮะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะเหมือนโดนปลุกมาภาคยังที่จริงก็น่าผมเพิ่งตื่นมาไม่ใช่นะต้องบอกว่าวันนี้ทำงานกันทั้งวันนะเราเตรียมความพร้อมกันมองบอกเหมือนเพิ่งตื่นเหมือนอะไรยังไงครับไม่ได้เพิ่งตื่นนะฮะตื่นมาสักพักแล้วสักพักแล้วนะประมาณ20นาทีครับอุ้ยไม่ใช่ฮะจริงๆผมบอกก่อนเลยนะฮะจริงๆผมค่อนข้างใช้เวลาในการทำไอเนี่ยทำไอไอหน้าจอต่างๆไอหน้าจอที่เป็นหน้ามีใส่โลโก้จำถ้าจำได้ครั้งที่แล้วผมไม่มีโลโก้นะใช่ไม่มีโลโก้ซีนาไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแบ็คกราวด์ไม่มีอะไรทำบ้านๆกันเดี๋ยวนี้ผมพยายามทำให้มันสวยขึ้นแต่ใช้เวลาโคตรเยอะเลยใช่ฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะไหนๆเราก็ว่างมีเวลากันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงโฆษณาแฝงดีกว่าโฆษณาแฝงนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเกรงใจอ่ะครับแต่เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยฮะไหนๆเราก็ตอนนี้ฮะเรานะต้องบอกว่ากลับมาตอนนี้ยอดวิวของเรา216ผมว่าใส่โฆษณาแฝงนะครับโฆษณาแฝงนะตอนนี้เป็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะขอถามก่อนโอเคได้เปิด Google Chrome ไม่ได้ลืมไปเปิดที่ไหนแล้วเปิด Google Chrome ไม่ได้ครับแค่จุงมี Firefox อยู่ครับผมมี Firefox ครับผมลงเอาไว้เองอ่ะสำหรับที่เพื่อนๆนะสำหรับติดตามรายการการแข่งขัน C9 นะครับของ Winter Cup 2014นะฮะรอบนี้เป็นรอบออนไลน์นะครับเพื่อจะคัดคนเพื่อไปแข่งที่ออฟไลน์นะครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกเนี่ยยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับพบกับอีก5ทีมเพื่อเราจะคัดเอาแค่4ทีมเท่านั้นนะครับไปแข่งเซอร์นะนี่ฮะโฆษณาแฝงของเราผมขอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสลับจอให้นะครับนิดนึงเนาะได้ฮะขออนุญาตนะฮะครับเงียบแป๊บนึงได้เซอร์終わらせるぞまだこんなところでみんな頑張っていこう。
ある限り俺は諦めねえ。อ่ะโอเคนะครับก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดของพวกเราของ Initree นะครับเป็นเกมแนว JRPG นะครับครับก็ว่างๆกันมาเล่นกันได้นะเพลินๆจริงๆคือเป็นเกมที่เล่นแบบเลื่อยเปื่อยอ่ะครับผมก็ถ้าเกิดใครเขาเคยเล่นแบบเกมแนววางแผนสมัยก่อนหรือเกมแบบเกมเพลย์อะไรแบบก่อนนะครับจะค่อนข้างคุ้นเคยกันครับผมที่เดินไปช่องๆนะฮะอะไรอย่างงี้ความรู้สึกอารมณ์เก่าๆมันก็จะกลับมานะครับมันจะผุดขึ้นมานะก็ทางทีมงานก็หามาหามาให้นะหามาให้นะเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกคนนะครับเป็นไงครับจีเบิร์ดเล่นยังฮะเล่นแล้วฮะเป็นไงยังไม่ผ่านแมปหนึ่งเลยฮะได้เล่นจริงๆป่ะเล่นครับ คือต้องบอกว่าผมใช้เวลาในการสร้างตัวละครค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับครับไม่ผมไม่คงไม่อธิบายนะทำไมผมถึงใช้เวลาในการสร้างตัวละครเยอะนะขอเล่าในฐานที่เข้าใจนะครับเตรียมพาดถ้าพรุ่งนี้เร็วช่วยรอผมด้วยนะผมต้องแข่งกันชูก่อนมาซีนายโอเคครับโอ้โหโอเคครับตามนั้นครับต้องบอกว่าถ้ากัน2เนี่ยกันชูแข่ง4โมงประมาณ4โมงเย็น4โมง5โมงจริงนะครับจริงๆเดี๋ยวมาเคลียร์กันได้ครับผมก็นั่นแหละก็แข่งด้วยกันนั่นแหละห้องเดียวกันเนี่ยแหละใช่ครับผมได้เลยไม่มีปัญหาครับมีอะไรโทรมาคุยได้มาบอกล่วงหน้าอะไรอย่างนี้มาสลับได้อย่างเงี้ยครับครับผมก็คือที่แข่งคู่4คู่5เนี่ยก็คือเขายังเดินทางอยู่กำลังบอกว่าตอนนี้กำลังบกวินอยู่แถวๆนั้นอยู่กำลังใช่ใช่นั่งมาส่งเลยนะครับเหมือนจะได้ยินสายผมมาบอกว่าถ้าเขาไม่ทันเนี่ยคุณจะหาร้านเกมแถวนั้นแวะลงก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอติดตามข่าวอีกครั้งนึง FC เหนียงไก่มีแต่เหนียวไก่มั้ยอ่ะพิมพ์ผิดหรือเปล่าฮะแหมผมยังนึกหน้าน้องเขาออกอยู่เลยในตอนดูคลิปเนี่ยตอนแรกผมก็งงมันคืออะไรครับกดเข้าไปดูสักพักก็ยังไม่เข้าใจเคยดูแรปหรือเปล่าเนี่ยไก่ยัดแม่ยัดไก่ยัดแม่มีทุกอย่างอ่ะบอกมีทุกอย่างอ่ะคือแบบโอ้จะปวดนะผมนี่เหนียวไก่เลยขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะเฮ้ยจริงๆไอ้ผมนี้เนี่ยผมนึกถึงอย่างได้เลยอะไรฮะโปรโมชั่นนะผมอ๋อนะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนี้อยู่ด้วยนะผมนี่ลุกขึ้นเติมเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นโปรเดือน11เพื่อนๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับถามหรือยังถามหรือยังสนใจไหมสนใจอยู่แล้วไม่สนใจเราไปส่องไปส่องห้องVIPอื่นครับเขาบอกไปส่องห้องVIPอื่นโหดได้ฮะเดี๋ยวมาจอดครับหนึ่งไหนดีเราแอบย่องเข้าไปนะฮะปะเข้าไปเกียนหน่อยจีเบิร์ดขอให้ผมเล่นเลยฮะขอตามสบายเอาเลยเต็มที่เลยครับผมดูครับผมก็ไม่ได้อยากจะโชว์ฝีมืออะไรให้คนอื่นเห็นนะฮะเดี๋ยวผมพากเอาโอ้ยเกือบเมื่อกี้ตกใจแวบเลยทำไมฮะเกือบโดนปุ่มรีเซ็ตฮะโอ้โหสะดุ้งช็อกเลยสะดุ้งเลยช็อกเลยครับผมนี่สะดุ้งเลยถ้าเผลอไปโดนนี่เราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการกู้ข้อมูลกลับมานะฮะมาเนี่ยครับนี่ใส่วุฒิยังเนี่ยใส่แล้วฮะแน่ใจยังฮะอาวุธปลอมหรือเปล่าอาวุธปลอมไหมตอนนี้อ๋อผมก็ลืมฮะเย้ปวง20นะฮะโหดร้ายไปไหมอ่ะเล่นเล่นไปนะเดี๋ยวผมจะพากเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนไหมเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเครื่องผมแหลกหรือเปล่าฮะไม่แหลกหรอกเอาเร็วๆๆๆๆเจียมบ้านสองห้องก็เดินนะฮะนี่โหยกราบขอบพระคุณเลยฮะมีคอมเมนต์ผมโดนใจมากเลยครับเติมกันเยอะๆนะจริงๆไม่ต้องเติมเยอะก็ได้นะเติมกันบ่อยๆครับแล้วเขาบอกว่าเติมกันคนละนิดจิตแจ่มใสนะเติมกันเยอะๆนะเกมจะได้อยู่ต่อไปนานๆครับจริงๆๆถามว่าอันนี้คือเค้ามีความรู้มิติในด้านนึงคือเกมจะอยู่ต่อไปได้เนี่ยครับ19มาแล้วโอเคครับคู่4หรือคู่5คู่4นะครับโอเคครับคู่4พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอออกหน่อยฮะออกครับโอ้ริเวอร์อะฮะ31ก็เข้ามาได้แค่ฮะมาได้แค่1เหรอฮะ31เลยเหรอโอเคโอเคครับออกห้องอะไรนะห้องนี้ใช่ไหมใช่0044มายางๆ
น่าเสียน่าเสียใจจริงเลยไหนครับฟังไหนฮะฟังไหนเดี๋ยวเวโรนิกโฟกัสเอ็กกับจ็อบบี้วอกกี้คู่ทีมเดียวกันตัวป้าป๋าที่เคียวจังฮิคาริทีมเดียวกันป้าป๋ามาแล้วนะฮะเออ31เขาบอก31ฮะครับโอ้โหเฮ้ยมาแล้วนี่มาแล้วนี่ไง32 32หรือเปล่าฮะโอเคครับ32ก็ยังโอเคนะฮิเคียวจังตัวป้าป๋าฮิคาริไม่มานะครับครับมามามาพร้อมแล้วสามารถรันได้เลยนะพร้อมแล้วก็รุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมมูสาไปโชว์นูฟมานะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่นะครับตู้ครับโอเค32นะครับมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีถั่วไหมนะมีปืนไหมมีเงาะไหมเออมีเงินไหมไม่มีฮะอ่ะเข้าสู่แล้วการเป็นขันนะคู่ที่ตีกันสี่นะระหว่างครับพวกผมนะฮะกับแล้วแต่เลยป่ะฮะครับแล้วแต่พวกผมแล้วแต่พวกผมเลยนะครับอันนี้2ทีมชื่อรวมกันแล้วแต่พวกผมเลยแล้วแต่พวกผมเลยนะฮะครับเมื่อกี้มีคนบอกครับเวลาแข่งครับให้หมุนให้หมุนหน้าจอให้มันประจันหน้ากันด้วยครับเดี๋ยวพยายามจะทำให้ได้ดูฮะทำยากใช่ไหมครับต้องบอกว่าคู่เมื่อกี้นี่แบบโอ้โหผมใช้ความสามารถที่ฝึกฝนมาเป็นร้อยปีเลยนะตัวป้าป๋าครับเจอกับโฟกัส X นะครับบูเลตชูเตอร์ครับตัวเจอการเดียนการเดียนถึงมาเลยอ่ะเอาแล้วโอ้โหเตะทุ่มครับจับจ้วงทุ่มทุ่มจับทุ่มทุ่มอย่างเดียวครับเอาแล้วเฮ้ยเกือบตกเลยฮะเอามาแล้วครับวิ่งมาเฮ้ยไม่โดนนะเอาแล้วบุลเลตครับตั้งไข่กลแล้วฮะครับแล้วก็สิงอยู่ตรงนั้นนะฮะครับเอาแล้วโดนแล้วโดนจับทุ่มครับเคครับเฮดบัตครับเสยหูต้องบอกว่าการเดียนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะการเดียนถึกอยู่ถึกแล้วแรงด้วยและดาเมจนี่สร้างได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอย่าดูถูกจริงๆการเดียนข้อเสียของมันอย่างเดียวครับคือช้ามากครับคือแล้วสกิลของเขาเน้นเพิ่มป้องกันแต่ก็ทำให้เคลื่อนที่ช้าลงด้วยใช่ครับก็เน้นไม่ตายอ่ะครับผมเลือดก็แค่ไม่มีอะไรมากอ่ะ 3.7 ครับไม่นี่ไม่ใช่อะไรไม่มากนี่มากแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ห่างกันประมาณครึ่งนึงอ่ะ 17 กับ 32นั่นแหละเออนะต้องบอกว่าอุ้ยบุลเลตนี่อาจจะต้องยิงเรื่อยๆยิงต่อไปนะฮะแต่ข้อเด่นของบุลเลตครับถ้าเกิดทำฝ่ายตรงข้ามให้กระเด็นลอยได้อ่ะมันจะทำให้อลิมิตคอมโบได้นี่ฮะจับทุ่มอีกแล้วอ่ะป่าวเรียบร้อยครับครึ่งลอยไปแล้วโฟกัสยังไงครับผมว่าไอ้ทีมตัวป้าป๋าที่แบ บแล้วแต่เลยเนี่ยก็อาจจะเข้ารอบได้นะครับมีสิทธิ์นะฮะเพราะว่าตัวป้าป๋าแกตึกอุ้ยนี่ไงเห็นไหมโดนยิงถลอยได้อย่างนี้เป็นเรื่องอ่ะเป็นเรื่องฮะคือแต่ก็เข้าพวดไม่ได้นะฮะเอาแล้วกาดมาครับกาดมาเหนื่อยนิดนึงอ่ะต้องบอกว่าเหนื่อยนิดนึงการเดียนเหนื่อยนิดนึงเจอการเดียนนี่ก็เหนื่อยนะแล้วการเดียนก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะวิ่งตามครับลุงแก่แล้วเดี๋ยวพี่เขาได้ยินจริงๆมันน่าจะใส่ชุดจันต้ามากเลยนะจริงๆการเดียนมันเป็นแรตัวอุ้ยง่ายเลยครับอุ้ยโดนชุดเมื่อกี้ไปอุ้ยเมื่อกี้ดังเนี่ยขึ้นเป็นชุดเลยตัวป้าป๋าครับตัวป้าป๋าโอ้เลื่อนเมื่อกี้จากเยอะนี่หายหัวเหมือนกันนะหัวเลยฮะผมนี่ไหม้เลยผมนี่ไหม้เลยฮะไหม้ละเลื่อนเลยนิดเดียวแล้วเนี่ยดำแล้วดำแล้วอุ้ยล่วงแล้วฮะเรียบร้อยฮะโฟกัสเอ็กซ์นะครับ1คิวนะครับอ่ะเหลือที่ตัวคนสุดท้ายได้เป็นขี้เคียวจังนะฮะเป็นเคียวครับก็ดูว่าจะไหวไหมจะไหวไหมนะต้องบอกว่า1ต่อ3อ่ะถ้าเกิดที่เคียวจังจะต้องการชนะนะครับคือต้องชนะ3คนนะฮะแล้วต้องผมดูจากสเต็ปการเล่นของบุลเลตแล้วด้วยเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับแต่ถึงจะว่าอย่างนั้นนะคนที่เข้ารอบมาตอนนี้ทุกคนนี้ไม่ธรรมดาสักคนนะจริงๆต้องบอกว่าคนที่เข้าสมัครเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นคนที่เล่นมาค่อนข้างนานแล้วใช่ครับผมแล้วแปลกมากคนเล่นใหม่ไม่ค่อยกล้าสมัครมาครับเพราะว่าจริงๆคือสมัครมาเยอะๆก็ได้นะใช่สมัครมา200คนครับก็แข่งกันเองอ่ะครับก็เดี๋ยวคัดให้แต่เนี่ยแข่งกันน้อยอ่ะคืออยากจะพายบุลเลตไปแล้วนะชนไม่ได้นะผมพูดเพลินๆตายแล้วบุลเลตนะฮะโดนเข้าไป1ชุดนะล่วงเลยครับ1เท่านะฮะตอนนี้โหเราผู้ชมใครไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวทำไมค้างอ่ะยังไงฮะยังไงฮะไอ้ทำไมค้างเกิดอะไรขึ้นเอามาแล้วเมื่อกี้เขานิ่งผมก็นึกว่าเครื่องค้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะจ็อบบี้วอกกี้ครับ
เรนเจอร์หรือเปล่าชาโดครับชาโดชาโดเจอกับโอ้น้ำพุเคียวเอาเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเรื่องนี้ต้องถึงผมไหมนั่นเอ็มมันยังไงครับเมื่อกี้สมมติสมมติว่าเป็นผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้กำลังชิงจังหวะกันอยู่นะครับก็ชาโดสายคอมโบนะครับระยะการโจมตีค่อนข้างใกล้นะครับสำหรับโอ้ย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 เมื่อกี้นะชุดเดียวครับกับบีวอกกี้จัดไปบอกว่าเมื่อกี้นี่เหินลอยนิดเดียวนี่เลือดหายนะจบไปนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคู่ของชื่อแล้วแต่พวกผมเลยนะพวกผมไม่พวกผมไม่อยากให้ชื่อทีมยาวเกินไปเอาไงดีนะครับเข้ารอบไปนะครับครับผมผมสงสารคนภาครอบออฟไลน์มากเลยโอเคครับคุณได้ไปต่อครับครับผมดีใจด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับ2ทีมด้วยนะครับที่มาร่วมกันแข่งนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทีมแล้วแต่เลยชิวๆนะครับผมยังไงขอบคุณมากๆนะครับอารมณ์ค้างตัวป้าป๋าย FC มีคนบอกว่าเอาของทองมาขายอีกรอบสิครับจีโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะรู้สึกว่าขายมาแต่โดนด่าแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะเรารอคู่สุดท้ายอีกสักครู่นึงนะครับคู่สุดท้ายอ่ะอ่ะสมหมายนอนหงายหลังสมหมายนอนหงายหลังกับจุดนะจริงผมชอบชื่อเขานะสมหมายนอนหงายหลังถ้าสมหมายนอนหงายหน้าทำไงอ่ะไม่รู้ครับก็น่าจะมีคนนอนหงายหลังครับนี่ป่ะฮะใช้ห้องนี้ป่ะน่าจะใช่ครับเข้าไปได้เลย055จริงๆถ้าผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะวันนี้เนี่ยผมมีธุระนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะตอนแรกผมบอกว่าตั้งใจว่าจะ 2-3 คู่ผมไปครับแต่ผมเลือกที่จะอยู่ต่ออยู่ต่อนะฮะมันๆนะมันภาคแล้วมันหยุดไม่ได้นะฮะแต่เดี๋ยวภาคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมอาจจะต้องรีบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดรายการต่อละกันจัดรายการต่อครับยังไงก็ยังไงจีเบิร์ดทำได้อยู่แล้วสบายมากก็คือถ้าใครอยากเจอผมอีกนะเดี๋ยวทุกวันศุกร์นะเวลา1ทุ่มตรงนะฮะพวกจะมีผมอาจจะมีโต้งหน้าอาจจะมีแขกรับเชิญสวยๆสาวๆสวยสวยด้วยสวยๆสาวๆเลยไม่สวยไม่เอามาไม่เอามาฮะทำไมฮะคือไม่สวยไม่รู้จะเอามาทำไมฮะอ๋อครับเอามาทำอะไรครับก็คือเอามาให้พวกผมแทนโลมฮะอ๋อครับไม่มีอะไรมากก็เป็นถ้าอย่างนี้ครับจีเบิร์ดนะฮะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามนะฮะ230คนนะฮะใช่ครับผมดีใจมากฮะปรับปลื้มครับจริงๆน้ำตาจะไหลอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นไป235นะฮะตอนนี้น่าจะมีอาการหลุดไปหรือเปล่านี่ฮะขึ้นมา233นะฮะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตัวละครจะมีทรายลัคกี้ทรายบีเอสแล้วก็มีเก็บหยาดน่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับครับเป็น BJ 22439 AR I5ES อันนี้คือเป็นซีเรียลนัมเบอร์ชื่อของรุ่นอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวถ้าใครทราบนี่รบกวนหลังไมค์มาดีนะนะไงหน้าเจ็บไข่ครับมีคนบอกมาสมัยนอนไงหลังครับไงหน้าเจ็บไข่เข้าใจนะฮะคสช.มาครับไม่มีใครไปสัญญานะครับผมบอกไว้ก่อนนะรอสักครู่อีกทีรออีกสักครู่อีกทีมนึงเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับทีมจุดเข้ามาแล้วนะครับครับทราย TT ทีมเนี้ยคนเนี้ยผมรู้นะว่าคือใครใครฮะแต่ผมบอกดีไหมอ่ะไม่ดีฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวให้เก็บไว้เป็นความลับในรอบชิงดีกว่าว่าเป็นใครนะเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาจะตกใจอะไรอย่างงี้เขาเป็นเน็ตไอดอลเป็นไอดอลไอดอลด้วยไม่ใช่เป็นไอดอลเป็นไอดอลของไอดอลนะเป็นไอดอลสายเบสเอ็มเพลเลอร์เบสเอ็มเพลเลอร์ของซีไนมันจริงๆมันมีคนเดียวแหละผมบอกแค่นี้แล้วกันไม่รู้จักก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ครับเออนะครับเดี๋ยวรออีกทีสักครู่นะก็ตอนนี้นะครับทีมแดงนะครับครับสองหมายนอนใหญ่หลังทีมน้ำเงินเนี่ยจุดๆๆนะฮะครับผมก็ต้องจับตามองทีมจุดให้ดีฮะครับว่าจะทำเขาเรียกว่าแสดงความสามารถครับได้มากแค่ไหนที่จะโค่นจริงๆผมยังไม่แน่ใจว่าจะ 3-0 หรือเปล่าปกติต้องบอกว่าทีมนี้สายโหดมากเลยนะครับผมรอบออฟไลน์เนี่ย 3-0 โอ้โหตลอดโหดจริงๆโหดจริงอะไรจริงโหดจริงอะไรจริงนะ
เขารู้กันหมดแล้วเขาบอกเนี่ยตัวละครเนี้ยเขารู้กันหมดแล้วมีทีมงานอ่ะเพิ่งรู้ครับที่จริงทีมงานเนี่ยที่จริงก็รู้ฮะแต่ต้องทำเป็นไม่รู้ครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเขาแบบเยอะๆทักถามไม่จริงจริงจริงผมไม่รู้มันมีปัญหาเรื่องอะไรกันหรือเปล่าประมาณว่าเปลี่ยนชื่อหนีนี่อะไรงี้หรือเปล่าหรือว่าจะอยากเป็นตัวละครลับอะไรงี้ก็เปลี่ยนชื่อก็เขาก็เปลี่ยนชื่อไปก็ก็ไม่ยุ่งแล้วกันถ้าจะรู้กันเองก็แล้วแต่เพราะว่ายิงเบสเอ็มเพลเลอร์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์มีไม่กี่คนหรอกครับผมก็เป็นรู้กันเองนะฮะทำไมครับไม่เป็นไรครับรอได้ครับรอได้แต่ผมไม่รอไม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าได้เวลาเนี่ยเจมผ้าจะต้องดีดไปก่อนนะครับจากวันนี้เนี่ยเขามีธุระสำคัญนิดนึงนะครับไปท้องรอฮะครับไปเติร์ดไปเติร์ดอ๋อเติร์ดอย่างนี้เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่โดนโบกอ่ะถ้าเติร์ดจะโดนโบกอ่ะฮะไม่ไหวนะครับก็ตอนนี้นะครับสมัยนั่นไงหลังพร้อมแล้วแต่ของทีมจุดเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแห่งจริงมัน 6:20 ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอครับผมรออีกสักครู่รออีกสักครู่นึงนะไงอดใจรอสักนิดนึงนะครับรอเจอ GM ใช่จริงสักพักนึงอ่ะโมโมกันไปนะครับเนี่ยหรือถ้าเพื่อนๆชาวชั้นคนไหนสงสัยอะไรนะลองสอบถามมันเข้ามาดูนะครับนะตอนนี้ก็อยู่คน200นะบวกลบนิดหน่อยยิงต้องบอกว่าผู้เล่น C9 ค่อนข้างเยอะครับครับดูกันหนุนนะฝากข้างยิง200เนี่ยผมว่าแฮปปี้แล้วนะครับผมนี่ดีใจเนี่ยรู้ว่าเขาดูใครเขามาดูเขามาดูคนนี้แหละทีมจุดเนี่ยแหละเอ้ยที่จริงก็บอกมาดูผมอะไรมันก็ได้ไม่บอกไม่ได้อ๋อเป็นแฟนคลับของเจมเบิร์ดบอกนะเจมไลน์ยังบอกแล้วฮะบอกว่าคือทุกวันศุกร์เนี่ย1 ทุ่มตรงนะไม่บอกเขาว่ามาจัดรายการนี้อ๋อบอกฮะบอกว่าพรุ่งนี้ผมมีจัดรายการเพิ่มเติมมีทั้งเสาร์และอาทิตย์นะพรุ่งนี้เจอกับพวกเราอีกวันนึงเจอตลอดว่างั้นครับช่วงนี้อาจจะเจอกันบ่อยแล้วก็ ศึกออฟไลน์เขาหน้าอาจจะเป็นผมอีกนะเดี๋ยวต้องขอดูเช็คตารางงานก่อนว่าจัดยาวได้ไปหรือเปล่างานยาวอย่างเงี้ยครับรับหน้าที่แทนครับ สบายไหมครับผมสบายไหมจริงๆผมก็ยังเป็นห่วงซีนาอยู่นะครับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดเจอกันก็ทักทายได้นะถ้าเกิดผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะรู้ว่าผมเล่นตัวละครอะไรในซีนาครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ออนนะ จริงๆตอนนี้ก็เลยว่า60กว่านะแต่60กว่ามานานมากแล้ว ผมเนี่ยยังไม่ผ่านในเมืองไอ้บอสเมือง2อ่ะเหรอคือแบบหาคนช่วยเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปช่วยสักพักเคสเข้าเอ๊ะสักพักเข้าบอกผมเดี๋ยวไปช่วยก็ได้เนี่ยผมเล่นสเลเยอร์เนี่ยสเลเยอร์ใจรักโอ้โหโตตีแม่งไม่ค่อยแรงเลยตีไปรู้ว่าทำไมผมเล่นสเลเยอร์ครับทำไมฮะตั้งแต่ผมตอนเทสตอนเซิร์ฟเกาหลีฮะครับผมก็เล่นสเลเยอร์จริงๆผมเล่นชอบเล่นตัวละครที่มันโจมตีไวๆไวๆคือเนี่ยที่จริงอ่ะผมเล่นอยู่2อาชีพผมเล่นสเกลกับเบอร์เซอร์เกอร์คือเล่นสเกลเนี่ยคือผมเล่นตอนเทสเหมือนกันชอบเล่นส่วนตัวแต่ที่มาเล่นเบอร์เซอร์เกอร์เพราะว่าคือหลังๆอ่ะมันเล่นคนเดียวไงครับแล้วใช้สเกลไปไม่รอดผมไปไม่รอดจริงๆเลยต้องเปลี่ยนเบอร์เซอร์เกอร์จริงๆผมเล่นแล้วผมที่หยุดไปนะครับผมหยุดไปตอนพูดกันตรงๆนะ 2.0 น่ะอ๋อหน้าแหกเลยโดนบอลรูปหน้าปาบคือเงียบๆเลยเฮ้ยอะไรวะคือทุกคนน่าจะสะดุ้งกันนะเหมือนกันนะตอนนู้นผมโดนบอลสกิดอ่ะผมเข้าไปเลือดหมดเลยพ่นทีโหดจังวะแต่ตอนหลังๆมาปรับมาก็โอเคจริงๆ คือตอนนั้นผมบอกค่อนข้างเห็นใจคือเลยแหละครับผมคือผมในฐานะทีมงานคือได้รับคำสั่งมาจากทีมพัฒนาว่ากูจะเปลี่ยนก็ทำยังไงได้กูแก้อะไรไม่ได้นะครับใช้คำว่าคำสั่งนะฮะพวกเราเนี่ยคือพยายามค้านแล้วต้องบอกใช้ทุกวิธีในการคัดค้านนะแต่คือมันไม่เป็นผลจริงๆนะครับก็ตอนหลังก็โอเคขึ้นในระดับนึงนะครับเดี๋ยวเรื่องไงรออีกทีสักครู่ตอนนี้เขาบอกว่าเนื้อมา1ยังเหลืออีก1ครับนะครับแต่จริงๆผมบอกว่าทรายทีคนเดียวก็น่าจะเก็บได้หรือเปล่าอู้สบาย โดนรูปหน้าโดนกระทืบกัน คือพลาดมานิดนึงไม่ได้นะเรื่องนี้นะเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้ต่อรองกันไม่ได้คือแพ้คุณคือคุณตกรอบใช่ถ้าชนะคือได้เข้ารอบใช่ครับมันแบบตัดสินกันแบบคือมันค่อนข้างห่างกันนิดนึงนะฮะนั่นใช่ครับนี่ครับ GM คะคนที่เล่นสเกลนี่ชอบเป็นคนที่ชอบล่อลวงคนให้มาติดกับดักใช่ไหมใช่เลยครับใช่แน่นอนนับ GM เบิร์ดชอบล่อลวงครับเดี๋ยว GM เบิร์ดงงครับเนี่ยไม่ทันแม่คือพยายามแก้ตัวอยู่แต่คือจะบอกว่าคนที่เล่นสเกลเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยรู้หลบเป็นหลีกรู้หลบเป็นปีกนะรู้หลีกเป็นหางใช่ครับผมคือถ้าอะไรที่มันไม่ควรก็ไม่ควรเข้าไปรู้จักคิดว่างั้นเถอะครับผมแล้วก็มีการ
วางกับดักเพื่อแบบว่าให้คู่ต่อสู้เนี่ยเข้ามานะครับเพื่อที่เขาเจ็บเองอะไรประมาณนี้นะครับครับเกือบไปเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดซิปซิปเลยอ่ะซิปซิปเลยนะบอกเลยว่าซิปซิปเลยผมรู้สึกมันเข้าตัวยังไงก็ไม่รู้เออนะครับขอใจเราตรงนี้นึงนะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันกำลังนะแป๊บนึงนะฮะตอนนี้ต้องยืนยันอย่างนี้สำเดี๋ยวคนอื่นเขาจะผิดนะคนที่สเกลไม่ใช่คนหลอกลวงนะคือด้วยใจเป็นคนคิดเป็นคนที่มีความแผนตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับลายมาตามแล้วโอเคเดี๋ยวไม่นึกว่าเดี๋ยวได้อีกสักแป๊บนึงอ่ะครับผมอยากเห็นคู่นี้แข่งกันนะครับอยากเห็นคู่นี้แข่งกันจริงๆนะคือคู่นี้เนี่ยคู่หรือว่าคู่เด็ดสุดของวันนี้แล้วครับจะเสียดายนะตอนนี้เหลืออยากดูแล้วนาทีนะฮะได้อยู่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 อดใจรอกันอีกสักครู่นะครับจริงๆมีใครอยากเห็นเจมท่านอื่นไหมจริงๆเจมซีนายมีหลายคนนะฮะบอกเลยถ้าเมื่อก่อนนี้อาจจะได้เห็นนางเป็นทางเจมโอ้ยหลายคนแต่จริงๆคือเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแบบสตรีมออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะจริงๆเมื่อก่อนไม่แล้วกันตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็น่าจะมีอะไรเจมเบิร์ดมีเบิร์ดเจมเบิร์ดเจมพาดไม่อยู่แล้วเจมเบิร์ดไปทำเจมพาดทำอยู่แล้วมีเจมโซครับผมเจมเห็ดพิษครับเจมเชนพิษใช่ใช่แล้วก็มีเจมคิวอีกคนนึงไม่แน่ใจว่าจะเห็นหน้าเห็นตาครบหรือเปล่านะครับยังไม่ครบส่วนใหญ่น่าจะเห็นเจมโซซะมากกว่านะครับเจมโซจะออกหน้าในส่วนของข้อมูลเกมซะเยอะแต่เขาไม่ค่อยอยากออกกล้องใช่ฮะอันนี้เขาเป็นเหมือนประมาณเขาเขินนะฮะเขาเขินครับครับของผมก็ชอบเสนอหน้าออกนอกกล้องนะออกหน้ากล้องคือผมอะไรก็ได้ฮะที่ไม่ต้องทำงานอยู่ตรงนั้นอะตรงไหนตรงนู้นตรงนั้นนะครับครับรออีกสักนิดนึงนะรออีกสักครู่นะไม่เป็นไรครับเรายังไม่ถึงเวลานะครับแต่ถ้าถึงเวลายังมาไม่ครบเนี่ยอาจจะต้องดำเนินการแข่งขันกันทันทีนะครับใช่ฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงเนาะทุกคนเขารับฝากกติกาแล้วทุกคนเข้าใจนะครับผมก็ผมนับตั้งแต่ถ้าเกิดผมมุ่ง20ปุ๊บประมาณ2ถึง5นาทีนะครับผมใครเหยอะมีใครเหยอะด้วยเฮ้ยเจมโซร้อนตัวร้อนตัวฮะเจมโซร้อนตัวอีกแล้วนะฮะอย่าร้อนตัวดีครับแอบฟังอยู่นะฮะแอบฟังอยู่ด้วยดีแล้วครับดีแล้วแอบฟังอยู่จริงๆผมอยากให้ฟังนะฮะครับวันนี้ผมอยากให้งานออกมาดีที่สุดนะครับเดี๋ยวยังเหลือพรุ่งนี้วันนี้ไม่ใช่ว่ามีวันนี้วันเดียวนะเดี๋ยวย้ำกับเพื่อนๆอีกครั้งพรุ่งนี้ถ้าตรงเนี่ยเขาบอกจีแป้งหายเลยจีแป้งหายเลยตอนนี้เจมแป้งนี่ดูแลเกมมืออยู่ใช่ดูแลเกมมืออยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นหน้านะเดี๋ยวไปกระชากตัวมาให้นะฮะกระชากตัวมานี่ไงเจียมแป้งเอามาเข้าเจียมไลท์ดิเอามาล่อลวงแทะลมที่จริงเคยเอามาครั้งแล้วฮะคือแล้วก็คือต้องบอกว่าเทปนั้นเนี่ยคนดูผู้ชายก็มาเยอะผิดปกติคือก็ถูกแล้วครับจริงๆจริงๆผู้หญิงดูดุผู้ชายมันถูกแล้วครับแต่ผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายมาผู้ชายก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันฮะทำไมเดี๋ยวก่อนผู้หญิงมาผู้ชายเยอะโอเคแล้วทำไมผู้ชายมาผู้ชายหล่อๆมาผู้ชายก็จะเยอะเหมือนกันก็เหมือนที่ตอนนี้นะต้องบอกว่าเราไม่แค่เจมไลน์นะเจมไลน์ตอนนี้เรามีอินดิทีแบนด์ด้วยซึ่งจัดรายการต่อยกับพวกเราเดี๋ยวสักพักจะเป็นอินดิทีกลมครับตุ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มมึนเมานะฮะฮะอยากเห็นเจมเจ๊ฮะเพิ่งเดินไปเมื่อกี้นะเอ๊ะเดี๋ยวนะเจมเจ๊โดยปกติไม่เคยออกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกอะไรไม่ได้ออกไปไหนอะเมื่อกี้เขาเพิ่งเดินผ่านห้องออกอากาศไปแล้วตอนนี้เพิ่งกลับบ้านนะฮะโอ้โหเดี๋ยวถ้าเขาเดินผ่านมาอีกเดี๋ยวยังไงจะดึงหน้ามาให้นะดึงหน้าเลยดึงหน้าดึงกรึบมันดึงหัวเลยไหมดึงผมแล้วจิกผมเหมือนนั้นก็เกินไปนะฮะไม่ดีนะไม่ดีนะครับผมเป็นที่เคารพนะฮะครับผมตอนนี้สำหรับทีมหนึ่งเริ่มทยอยเข้ามาคอมเพกนะฮะตอนนี้ตัวละครประจำครับโอเคฮะครับเข้ามาแล้วนะฮะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้ามาแล้วก็ออกไปอีกแล้วนะหน้าทางจะมีการจัดการตัวละครอีกนิดนึงนะครับมาใกล้แล้วอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันนะคือออกไปทำไมปวดท้องปวดท้องนะฮะปวดท้องปวดหนักหรือปวดเบายังไงเดี๋ยวรอกันอีกสักครู่นึงครับผมยังเห็นว่าพอจะเหลือเวลานะฮะ
ครับ ปวดทองขุดทองหรือเปล่าไปขุดได้ปวดทองปวดทองมันคล้ายๆกับขุดทองขุดทองในขุดตื้ดก็ปวดตื้ดครับเหมือนยับอ่ะอ่าฮะไปยับนะฮะยับมันมียับหนักยับเบานะฮะ FC ทราย TT Compactอ่ะโอเคครับจริงๆผมว่าวันนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับวันนี้ผมได้ประมาณนี้แหละจริงๆผมยื้อเต็มที่แล้วตอนแรกผมว่าผมจะไปตั้งแต่ตอน6โมงนะฮะ5โมงครึ่งห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวได้ไงฝาก6โมงลาเดี๋ยวให้เตรียมผ้าลาทุกคนก่อนละกันเดี๋ยวอยู่กับผมรับช่วงต่อนะครับนะประมาณนั้นครับยังไงก็ดูกับซีนายไว้นานๆนะครับผมก็ยังวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละผมไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แล้วแหละคิดถึงยังไงก็ฝากความคิดถึงกันเข้ามาได้ได้นะครับแต่วงเล็บนิดนึงนะครับในเว็บบอร์ดไม่ต้องพีเอ็มมาหาผมแล้วนะเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูเมื่อรู้สึกว่าล่าสุดเข้าไปดูมีพีเอ็มมา4คนซึ่งผมเห็นอุ๊ยปลายเดือนที่แล้วตอบช้าไปคือรู้สึกผิดแหละแต่คือผมทำอย่างอื่นหัวฟูอยู่เลย นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาเต็มเทปเลยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวผมรับช่วงต่อเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้นะกลับสู่ช่วงรอกันอีกสักครู่นะเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะสำหรับอีกทีมหนึ่งนะครับจะหลับแล้วนะอย่าเพิ่งหลับนะเดี๋ยวรอการแข่งคู่สุดท้ายใกล้จะเริ่มแล้วเต็มที่นะฮะสำหรับทีมสมหมายนอนหงายหลังแล้วก็ทีมจุดนะครับสต็อปสตรีมที่นี่นะมันมีอยู่แถบนึงที่กดแล้วกดสต็อปสตรีมอ่ะได้โอเคอ่ะระหว่างทีมสมหมายนอนไงหลังแล้วทีมจุดเดี๋ยวรออีกสักครู่ตอนนี้ทีมจุดนะฮะเริ่มเข้ามาในห้องแล้วนะครับโอเคนะฮะเพื่อนเพื่อนในแชทก็รอกันอีกสักครู่นะครับตอนนี้นะฮะทั้งสองทีมกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ถ้ายังไงเนี่ยเตรียมความพร้อมกันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าแข่งแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะเดี๋ยวขอย้ำนะฮะสำหรับการแข่งขันรายการอินิทีอิลิมปิกเกม2014วินเทอร์คัพนะครับในส่วนของเกม C9 เนี่ยจะเป็นการแข่ง 3-3 นะฮะรีเลย์แมตช์นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวยังเหลือพรุ่งนี้อีก1วันนะครับจะเป็นการแข่งทั้งหมดของ5คู่นะครับเพื่อจะคัดเอา4ทีมเนี่ยมาแข่งกับ4ทีมของวันนี้เพื่อจะไปแข่งรอบออฟไลน์นะครับที่ Neo Dushan นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงของเราจะขึ้นประกาศที่หน้าแฟนเพจอีกครั้งนึงนะครับก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันว่าจะเป็นวันที่22 23อันนี้เดี๋ยวเราไปตามข่าวให้นะฮะอ่ะตอนนี้รออีกสักครู่นะครับเหมือนอีกทีมนึงขอเวลาอีกสักครู่นะครับตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับชาวแชทนะฮะถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์สอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวยังไงจะพยายามตอบให้ละกันนะครับมีคนบอกเจมภาพไปหาลูกคือตอนนี้ต้องบอกว่าเจมภาพนี่ติดธุระนะฮะเป็นธุระด่วนนะฮะเป็นธุระส่วนตัวนะครับส่วนธุระอะไรเนี่ยผมคงไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเจมภาพเนี่ยจะมาอยู่กันเต็มๆรายการเลยกับพวกเรา2คนนะกับผมด้วยนะครับโอเคจ้าก็มีต้องวันที่22ใช่มั้ยเดี๋ยวเรื่องวันยังไงเนี่ยเดี๋ยวประกาศกันให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้อีกทีมสมัยน้องใหญ่หลังหายไปไหนคนนึงนะหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวง่ายรบกวนอีกคนหนึ่งเข้าห้องด้วยนะครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งกำลังเข้ามาใช่ไหมครับโอเคสำหรับการแข่งรอบนี้นะเดี๋ยวต้องบอกรางวัลก่อนว่าการแข่งรายการนี้เนี่ยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเนี่ย 10,000 บาทนะครับแล้วก็มีได้ทั้งชุดเซตด้วยนะฮะเป็นหินที่บวก16นะครับแล้วก็
ป็นเงินอีก 300M ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชนะเลิศอันดับ1นะแต่ต้องไปแข่งงานที่ออฟไลน์นะครับชาวแชทบอกว่าแพร่อากาศกำลังดีครับโอ้อยากจะไปจังหวัดนี้จังเลยนะฮะอยากไปอยู่เหมือนกันนะครับทางจังหวัดภาคเหนือนะครับชุดแฟชั่นเมื่อไหร่มาอีกครับก็ชุดแฟชั่นเนี่ยเดี๋ยวยังไงนะน่าจะมาเร็วๆนี้แต่ยังไม่ทราบเรื่องระยะเวลาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมไปตามมาให้อีกครั้งหนึ่งนะว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับส่วนลำปางหนาวมากนะครับเข้าใจจ้าเออนะนี่แสดงว่าเพื่อนๆชาวซีนายเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอันนี้รู้ข่าวเกี่ยวกับการทัวร์ให้ของบริษัทอินดิทีพวกเกมซีนายหรือเกมต่างๆในเครือหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็เขาจะไปทุกจังหวัดตอนนี้น่าจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้มีจัดงานมีตติ้งนะส่วนภาคใต้ภาคเหนือละก็ภาคตะวันออกเนี่ยไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีไปที่ภาคอีสานนะครับส่วนใครที่อยู่ภาคอีสานเนี่ยก็ติดตามดูก็จะมีจัดงานจัดมีตติ้งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ถ้าใครอยู่ในบริเวณนั้นก็อย่าลืมไปร่วมงานมีตติ้งกันด้วยนะจ๊ะส่วนชุดแฟชั่นขอแบบใหม่ๆนะคะเดี๋ยวชุดใหม่ๆเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะใหม่ประมาณไหนนะเดี๋ยวไปคุยให้อีกครั้งนึงละกันนะครับเบื่อชุดเดิมด้วยนะสายใหม่มิสติกมาเมื่อไหร่ครับตอนนี้มีแค่ข่าวเข้ามาแต่ยังไม่มีข้อมูลอะไรแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าได้มีข้อมูลอะไรแบบว่าร้อยชัวร์แล้วเดี๋ยวจะเอามาแจ้งอีกครั้งนึงนะครับลำปางนี่น่าจะไม่แน่ใจว่าผ่านไปหรือเปล่านะครับก็แต่ถ้าปีอาจจะต้องเป็นลองเป็นปีหน้านะครับสำหรับลำปางเดี๋ยวพี่บอกให้แต่พอภาคเหนือตอนนี้เนี่ยทัวร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่นะฮะพิษณุโลกอะไรลงมานะครับมาลำปางนะอยากให้ไปจัดลำปางใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปคุยให้นะจ๊ะแต่ที่จริงลำปางเนี่ยปีแล้วก็ไปนะอ๋อมีคนรู้แต่ไม่ได้ไปด้วยนะฮะคิสมันขอวินเทอร์เซตนะคริสต์มาสหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวคริสต์มาสนี่25ธันวาใช่ไหมนะครับก็รอกันอีกหน่อยนะเดี๋ยวนะคนที่อยากได้แฟนเก่านี่ยังไงครับแฟนปัจจุบันไม่ดีเหรอหรือยังไงไทยอัปเดตหลังตามเกาหลีเยอะไหมก็ประมาณนึงละกันนะฮะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ต้องให้ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาอัปเดตไปสักระยะหนึ่งเพื่อทดสอบนู่นนี่นั่นก่อนนะก่อนที่เราจะอัปเดตตามเข้าไปครั้งหนึ่งนะก็ต้องอาจจะตามอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวขอแยกเข้าห้องครูนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าน่าจะถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวทั้งสองทีมนะครับ ทั้งสองทีมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยน่าจะต้องเริ่มแล้วนะฮะ อ๋อมีแฟชั่นนะฮะไม่ใช่แฟนนะฮะเมื่อกี้ผมก็อ่านเป็นแฟนนะฮะอยากได้แฟนเก่าอยากได้แฟนเก่านะส่วนชุดแฟชั่นใหม่ๆนี่ก็เราติดตามดูนะฮะว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้นะสภาพในห้องนะฮะเดี๋ยวรบกวนถ้าเจมโซได้ยินเสียงผมนะฮะเดี๋ยวรบกวนจัดการในห้องนิดนึงนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมนะน่าจะเตรียมความพร้อมกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะถ้าพร้อมแล้วยังไงเดี๋ยวโอเคฮะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูแชทกันนิดนึงนะฮะ
Survivor 66 67เมื่อไหร่จะมาครับก็ตอนนี้ยังแจ้งไม่ได้จริงๆนะฮะว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวคงเรื่องระยะเวลาเนี่ยบอกไม่ได้จริงๆนะครับส่วนตอนนี้กำลังปั้นหลายอนุบาลหลายอนุบาลถึงหัดเล่นซีนายอยู่โอ้นะครับหลายอยู่อนุบาล1เล่นซีนายนะโอ้โหเดี๋ยวมาเจอกับผมได้นะผมนี่ระดับนั้นเลยนะเขาโอ้เดี๋ยวใจเย็นนะตอนนี้ใกล้เริ่มแล้วนะถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วรบกวนกดได้เลยนะฮะห้องเริ่มแล้วนะฮะตอนนี้เกมรันแล้วนะครับก็จะเป็นการแข่งขันของสมหมายนอนไหงหลังแล้วก็จุดนะครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีดีกรีความเก่งกาจเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะฮะ ตอนนี้กำลังโหลดเข้าห้องนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะพรุ่งนี้ยังมีรายการการแข่งขันเหลืออยู่นะฮะสำหรับ C9 นะครับเป็นอีก5คู่นะฮะเพื่อคัดเอาเฉพาะแค่4ทีมไปแข่งขันที่งานออฟไลน์ที่ New Illusion นะครับตอนนี้คู่สุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะรอกันอีกสักครู่นะฮะเริ่มด้วยไปแล้วฮะยังไงฮะเบสมาร์ทอยู่อีกฝั่งนึงทีมเข้ามา เข้ามาประชิดอย่างนี้โอ้โห ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแต่ทั้งสองคนนี่รักษาระยะกันอยู่นะฮะแล้วก็ยิงสกิลใส่กันนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะแบนมาชาโดใช่ไหมฮะโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้ก็ถึกพอประมาณเลยนะโดยเฉพาะชาโดนี่จัดว่าถึกอยู่นะฮะโอ้โหจังหวะนี้ยังไงฮะเฮดบัตโอ้โหโอ้โหเบนมาร์ทชุดนี้นี่เลือดไหลเป็นน้ำนะฮะโอ้ยชนะแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะฮะใส่ปุ๊กปุ๊กเลยยกที่สองนะฮะเบนมาร์ทไปแล้วเจอครับอีกฝั่งหนึ่งที่ใช้ค้อนนะพุ่งมาแล้วนะฮะใส่ฮะต้องบอกว่าจังหวะการเข้าทำของทั้งสองคนนี่ค่อนข้างเร็วอาจจะหมุนมาทำช้านิดนึงนะฮะขออภัยเพื่อนๆด้วยนะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งมาดูนะฮะลอยนะลอยอยู่บนนะฮะลงมาแล้วทิมเข้าไปเฮดบัตฟาดไปหนึ่งทีนะครับโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำนะฮะเบนมาตัวนี้ไม่ธรรมดานะฮะเฮดบัตนะครับโอ้โหนี่ฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเทคนิคของเขานี่เหลือรับประทานแล้วก็ถอยออกมานะดูรักษาระยะนะฮะยังไงฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอ้โหเบนมาร์ทนะฮะเบนมาร์ทชนะไปอีกแล้วนะโอ้โหแล้วก็โชว์นะฮะยกที่3นะครับดูฮะการเข้าทำฮะเบนมาร์ทกับบุลเลตนะฮะยังไงฮะยังไถอยู่นะโดนยิงดอกนี้นะดูบุลเลตนี้ก็รักษาระยะอยู่นะฮะเบนมาพยายามเข้าไปแล้ว
โดนตอกหน้าหงายมาเลยทีเดียวก็โอ้โหรักษาระยะอยู่ตอนนี้เข้าไปแล้วโอ้โหต้องบอกว่าบุลเลตชูตเตอร์นี่รักษาระยะค่อนข้างดีนะฮะโอ้ตะเบียดมานี่ไม่ธรรมดานะการดูจังหวะการเข้าทำของเขาโอ้โหทีมทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยได้ผีผามนะไม่ได้ผีผามอะไรมากนะโอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่าสองคนนะดูจังหวะอย่างนี้เจนนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันถอยเข้ามาถอยเข้ามายังไงต่อยังไงต่อชุดนี้เบนมัตบุลเลตนี่เลือดจางลงไปเยอะนะฮะโดนแล้วลอยอย่างนี้ลอยอย่างนี้บุลเลตยิงโอ้โหต้องบอกของฝ่ายเลือดนี่ก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ต้องดูว่าใครจะเก็บวินของเกมนี้ไปนะครับปืดวิ่งฮะนะครับหายอ่ะลูกนี้ยังไม่เพียงพัมนะฮะโอ้โหบุลเลตก็ต่อไปเรื่อยๆนะฮะต้องบอกว่าเป็นการรักษาระยะที่โอ้โหค่อนข้างเก่งเลยดิอาการโอ้โหชมไม่ได้ฮะชมแล้วโดนเข้าถึงนะฮะโอ้โหโดนแล้วต้องบอกว่าชุดนี้เจ็บฮะเจ็บโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยฮะจะเป็นชัยชนะของทางเบนมาร์นะครับโอเคครับผมเป็นทางด้านทีมจุดนะฮะชนะไปนะฮะโดย จะเข้าไปแข่งรอบออฟไลน์ที่งานนะครับเดี๋ยวเรื่องวันและอะไรเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานจะประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะทั้งสองทีมมากนะที่เข้ามาร่วมแข่งกันนะครับส่วนทีมที่เหลือนะจะเป็นวันพรุ่งนี้นะจะมีอีกทั้งหมดการแข่งขันอีก5คู่นะฮะเพื่อคัดอีก4ทีมเนี่ยไปแข่งขันกับทีม4ทีมวันนี้นะครับที่งานนะจ๊ะก็พรุ่งนี้อย่าลืมมาดูกันนะครับวันนี้ถ้ายังไงผมต้องขอตัวก่อนละกันนะครับเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับโอเคครับ